รีวิวสินค้าอะไรมาก่อนเลยในชีวิตนะครับแต่ได้ผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งน่าสนใจแล้วก็ดีมากๆรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดบอกต่อเนี่ยมันต้องดีกับทุกคนที่ได้ดูในตอนนี้นะครับเพื่อนๆพี่น้องควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่ท็อปจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับท็อปเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น PA แบบนี้นะเขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับรู้สึกว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว LightNA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวคล้ำหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวยังไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร026932480ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์นะครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายมาให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ได้ติดตามกันรวมทั้งของมงคลดีๆที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะสะสมได้ตอนนี้เนี่ยก็จะข้ามปีใหม่อีกแล้วนะฮะผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับอีกแค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับ2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ถึงแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับปีหน้าก็ปีกุลแล้วนะฮะหลายๆคนจำไม่ได้เลยว่าไอ้ปีหน้ามันปีนักษัตริย์อะไรวะนะหลายๆคนคงจะถามหาอยู่เยอะแยะนะครับทั้งนี้นะรายการเราก็เหมือนเดิมนะฮะจะมีเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆมากมายวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญมาด้วยนะครับวันนี้นะฮะ1ท่านนะฮะคนสำคัญของเรานะฮะคุณสกลพันทิพย์นะครับสวัสดีครับนะฮะเนี่ยก็มาพบกันนะครับเที่ยวนี้นะฮะพี่สกลเนี่ยเขาจะมาเชิญชวนท่านผู้ชมด้วยนะฮะไปร่วมงานบุญใหญ่ซึ่งงานบุญนี้เนี่ยไม่ใช่มีเพียงแค่คุณสกลมีเพียงแค่คุณคุณแม็กคุณวีระหรือว่าใครต่อใครในที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อหนุนนะฮะโดยเฉพาะลูกศิษย์เรียกว่าอะไรหลานศิษย์ในสายของพระราชพงศาวาสใช่ครับนะหลานศิษย์นะฮะถ้าบอกเลนศิษย์หลวงพ่อปานหรือปานมโคนี่ก็พูดได้นะครับผมก็จะเดินทางกันไปร่วมงานใหญ่งานเททองหล่อพระชำระหนี้สงเคยได้ยินงี้ป่ะหลายคนงงนะครับเฮ้ยมีด้วยมีดินะอันเนี้ยไม่ได้ทำกันมาแบบอย่างนานแล้วคนไม่ได้คิดถึงนะครับครับเราอาจจะว่าชำระหนี้มีอะไรก็เอาปัจจัยไปจ่ายเอาปัจจัยไปถวายไปใส่ตู้ด้านตู้นี้ตู้ที่ชำระหนี้สงเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็แล้วแต่วันนี้เนี่ยเขามีอันนี้คือหล่อพระชำระหนี้สงครับไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้อะไรก็แล้วแต่จะโดยเจตนาไม่เจตนาจะตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะในอดีตชาติซึ่งเราก็ไม่รับรู้หรอกมันมีสิ่งตกค้างอยู่มาบางทีถึงปัจจุบันว่าทำอะไรก็แล้วแต่มันทำแล้วไม่ขึ้นทำแล้วมันติดขัดทำแล้วมันชอบมีปัญหาจุกจิกโน่นนี่นั่นนะทำให้เราปวดประสาทนะฮะบางทีเงินจะเก็บนะผมก็แปลกนะช่วงตลอดเนี่ยตอนนู้นจนถึงตอนนี้เนี่ยนะย้อนหลังไปเนี่ยวันนี้เนี่ยดวงชะตาผมพ้นและราศีมีนพ้นแล้วปีหน้าดีต
้องเพ่งแล้วต้องดีจะดีแล้วนะครับแต่ว่าจะติดอยู่ช่วงบางเดือนแค่นั้นเองนิดเดียวแค่นั้นเองก็จะขึ้นไปเลยซึ่งตอนนี้ผมก็ทำเต็มที่ทำเต็มที่ทำอะไรทำบุญทำบุญสะสมบุญกุศลคุณรู้คุณรู้ดีเลยรู้เลยครับนะไปด้วยกันตลอดครับผมทำบางทีก็ปรึกษาบ้างไม่ปรึกษาบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าคุณสกลก็จะรู้ว่าเราทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบนี้ก็จะมีบอกกล่าวไว้เป็นช่วงๆเป็นจังหวะนะครับแต่ต้องทำกับพระที่เรียกว่าเป็นพระที่เรามีความเคารพศรัทธาแล้วก็เป็นพระสุปฏิปันโนด้วยครับอันเนี้ยคุณจะได้อันนี้ส่งได้ผลบุญเนี่ยบุญผลบุญเนี่ยเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากนะครับอันนึงก็คือว่าผมมารู้จักกับหลวงพ่อหนุนนะครับซึ่งโดยคุณสกลนี่แหละต้องบอกท่านผู้ชมว่าพอบอกมาตอนนั้นเนี่ยคุณรู้ป่ะประมาณสักไหนเกือบปีเป็นปีเหมือนกันผมไม่ได้มีความเคารพเลยไม่รู้จักคือใครอะไรไม่รู้อันนี้เขารู้นะว่าผมเนี่ยไม่ได้ตามไม่ได้อะไรนะฮะเนี่ยก็จนสุดท้ายเนี่ยวันนึงก็เลยไปงานด้วยไปเจอด้วยไปกราบท่านด้วยอะไรด้วยเรียบร้อยก็มันมีความรู้สึกเหมือนคนคุ้นเคยมันเหมือนคนคุ้นเคยมันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเราใช่เหมือนคนคุ้นเคยท่านก็ทักนะด้วยอัธยาปาศัยดีมากนะเราก็มีความเคารพในระดับหนึ่งจนวันหนึ่งที่บอกว่าขอท่านช่วยดูแลตัวนี้นี่อ่ะท่านบอกโอเคก็เข้าไปดูแลแล้วก็ในงานพิธีเททองหล่อพุทธาพิเศษก็ได้เห็นปรากฏการณ์บางอย่างเยอะขึ้นนะหลายอย่างนะครับแล้วเราก็มีความศรัทธานะคือบางอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบางทีเนี่ยสอนคนบางทีต้องใช้คำพูดครับสอนคนบางทีต้องใช้ตัวอย่างครับสอนคนบางทีต้องใช้ปาฏิหาริย์ใช่ครับแล้วเราก็เจอในส่วนเนี้ยครบแล้วพอครบแล้วปุ๊บเนี่ยก็ถามหลวงพ่อส่วนตัวเนี่ยตอนที่คุณไม่ไปผมไปเจอหลวงพ่อส่วนตัวเขานั่งคุยกับท่านถามเรื่องอะไรผมถามข้อธรรมข้อธรรมบางอย่างที่เราติดแล้วก็สอนกรรมฐานท่านบอกว่าดีแล้วไม่บางทีเนี่ยกรรมฐานเนี่ยบางทีหลายคนไม่เข้าใจนะเราไปเรียนเพื่ออะไรเราไปศึกษาเพื่ออะไรทำไมบอกเจอคือถ้าเราคุณได้สัมผัสได้เจอตรงนั้นเนี่ยคุณจะบอกว่าเฮ้ยมันดีนะเนี่ยก็จะเจอตัวนี้แต่บางอย่างเราไม่สามารถที่จะฝ่าด่านหนึ่งด่านสองไปได้เราก็ต้องถามท่านว่าอันนี้เป็นยังไงท่านบอกว่าหลวงพ่อหนุนนี่ท่านชอบพูดว่าเลขกลมนต์คาถาวิชามันเยอะมันต้องใช้ให้ครบต้องใช้ครบนะคือท่านเป็นพาร์ทที่บอกว่าครับมีวิชาความรู้หลากหลายเรื่องคาถาอาคมเรื่องกรรมฐานเรื่องอะไรท่านก็เป็นไม่เป็นสามรองใครนะครับนี่แหละแล้วก็เป็นท่านก็อยู่เครดิตของท่านก็คือลูกศิษย์ในสายของพระราชพรหมยานผมถึงเชียร์ท่านวันนี้ให้คุณได้รู้จักท่านครับวัตถุมงคลที่เอามาออกเนี่ยผมก็จะดูรุ่นที่มีความน่าสนใจก็จะชวนคุณก็ไม่ใช่ทุกรุ่นหรอกนะก็บางรุ่นก็ที่ก็บอกตรงว่าบางรุ่นจริงๆแล้วก็เป็นรุ่นที่งานบุญอยู่ในงานบุญแล้วก็ตรงกระแสของท่านเลยเป๊ะๆเลยท่านเนื้อไปว่าดีครับผมจำท่านผู้ชมหนุมานคือท่านบอกผมเองสวยดีครับเต็มที่นะอันนี้เนี่ยก็จัดอย่างดีเลยเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้คนหาไม่มีครับหมดแล้วครับคุณสกลรู้ไม่มีเลยเพราะจำนวนน้อยจริงๆคนจองมาเนี่ยผมบอกท่านผู้ชมแล้ว80กว่าท่านนะครับแต่มันรับได้แค่เต็มที่คือ32เท่านั้นใช่ครับได้แค่นั้นจริงๆนะเพราะว่าอันนี้งานบุญถวายงานบุญเรียบร้อยก็ผมถึงพูดกับเพื่อนๆเสมอบอกว่าฟังคิดดูง่ายนะบอกโอ้ยคุณมาทำหนุมานให้หลวงพ่อคุณอย่าลืมนะครับ32ตัวถวาย4คือครับมันสัดส่วนเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคือทำเพราะว่าอยากทำอยากฝากไว้ใช่นี่แหละก็เลยเป็นที่มาตรงนี้แล้วก็ปรากฏการณ์หลายๆอย่างเลยที่เกิดขึ้นนะครับครับผมบอกแล้วคุณร่วมบุญอันนี้ไปนะฮะไม่ขาดทุนในชีวิตอย่างแน่นอนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็เชิญชวนท่านผู้ชมอยู่ก็คือใครไม่สะดวกที่จะเดินทางไปครับก็จารึกแผ่นจานกับทางทีมงานรัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับซึ่งผมตั้งเราตั้งกองบุญไว้500บาทบที่ภูสกลเขารู้เลยก็คือผมเอาพระสมบัติพ่อรุ่นแรกเลยมอบให้1องค์เหรียญนวมหามงคลนะฮะเนื้อชนวนเนี่ยอีก1องค์พร้อมจัดส่งให้คุณแล้วก็เขียนแผ่นยันนะฮะเนี่ยแผ่นยันแบบเนี้ยที่ผมเตรียมมาให้ภูสกลนะแบบนี้เลยโอเคเลยอย่างเงี้ยก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลแล้วก็ลงตรงกลางอ่ะว่าดีถ้าคุณดูอ่ะคือดีดวงอ่ะดีดวงดีถูกป่ะดีครับผมให้อ่านก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเขียนแผ่นเนี้ยเอาไปหล่อด้วยมือผมเองนะฮะในวันงานซึ่งไม่ใช่ว่าใครจะแบกอะไรไปเทมันไม่ได้นะมันก็ต้องบอกเขาหมดนะบอกแล้วคณะกรรมการต้องทราบนะครับไม่ใช่ว่าใครก็ได้จะไปเฮ้ยอยากจะรอพระไม่อันนั้นมันไม่ได้มันก็ต้องมีบอกมีกล่าวมีวางแผนกับเขาไว้ก่อนนะว่าอันเนี้ยเราจะทําไงแล้วผมก็จะเอาปัจจัยส่วนนึงจากการร่วมบุญตรงเนี้ยนะครับผมมาแบ่งเป็น2กองบุญก็คือกองบุญแรกเนี่ยถวายที่วัดพุทธมงคลารามซึ่งอันนี้คุณสกลรู้แล้วก็จะนำไปถวายตอนแรกผมถามว่าไอ้รูปหล่อพระพุทธยะนี่บอกว่าไม่เป็นไร
ถวายชำระนิสงผ่านกับหลวงพ่อหนุนไปเลยโดยตรงใช่ถวายแล้วเดี๋ยวเงินตัวนี้ท่านก็มาท่าเองมันก็ไม่มีปัญหามันก็คือวกะที่เก่าแล้วก็อีกก้อนหนึ่งก็ที่บอกสกุลตะโกนไว้ก็คือจะนำปัจจัยไปถวายสร้างศาลาที่พักสงฆ์นะที่เวลาพักข้างกลางทางของหลวงพ่อแทนนะครับวัดถ้ำพุทธโคดมที่จังหวัดตรังสาธุดีมากอันนี้เดี๋ยวได้เห็นภาพนะว่าเฮ้ยมันอลังการนะไม่ธรรมดาสร้างอยู่ริมหน้าผาแม้ไม่ใหญ่โตนะแต่สวยงามโคตรเลยแล้วบอกได้เลยว่าท่านก็เป็นพระอีกคนนึงแปลกผมก็ชวนคุณว่าเอ๊ะจะว่างวันไหนเดี๋ยวเกิดมีโอกาสไปตามไปดูกันก็คือไปเที่ยวถ้ำที่ถ้ำพุทธโคดมทางนี้นะครับไปช่วยกันพัฒนาด้วยถ้ามีโอกาสต้องได้ไปนะครับใช่ครับอันนี้ก็เลยบอกท่านผู้ชมว่ากองบุญเนี่ยผมทำอะไรบ้างและคุณจะได้เห็นว่าทำตอนนี้เนี่ยกองบุญเนี่ยไหลมาถึงทีมงานเราตอนนี้เนี่ย57กองบุญแล้วนะเกินครึ่งไปแล้วตอนนี้ยังได้อีก43กองบุญโอ้สาธุสาธุใครมาได้เลยนะฮะคือถ้าเกินก็ได้ไม่เป็นไรเกินได้ผมไม่มีปัญหาคือพระเนี่ยเป็นพระที่ผมเก็บเก่าซึ่งคุณสกลรู้ว่าผมไม่ได้ไปขอวัดผมไม่ได้ขอคุณสกลแต่เป็นของที่ผมเช่าไว้ตั้งแต่ตอนนู้นถูกต้องผมก็เลยมาให้วันนี้เนี่ยพระสมบัติพ่อองค์นึงเล่นงานองค์นึง 4-500 ใช่ครับเหรียญนว่ามาของคนเล่นกัน3-500บาทถูกต้องครับถามว่า2ชิ้นรวมกันราคาต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ 7-800 ครับผมก็ให้เอามาทำบุญร่วมกันให้คุณเป็นที่ระลึกครับนะผมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ขายคือผมมอบให้คุณเป็นที่ระลึกเลยนะฮะแล้วก็เงินรายได้ตรงเนี้ยหลังจากหักค่าจ่ายค่าจ่ายคืออะไรค่าส่งครับมันต้องหักค่าส่งค่ากล่องหักไว้นะแล้วก็ที่เหลือแล้วก็แบ่งสรรปันส่วนถวายไปครับผมนะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมตั้งเป้าไว้ว่าถวายให้กับวัดพุทธโมกข์ 20,000 ถวายให้กับวัดพุทธโคดม 20,000 ครับผมก็มาร่วมกันในงานวันปริวาสใช่ครับผมงานนี้นะฮะเราจะไปเททองหล่อพระกันในวันที่12มกราคมเวลา 15:00 นนะครับครับที่วัดพุทธโมกข์พระรามจังหวัดสกลนครนะครับผมรายละเอียดเป็นอย่างไรอ้าวเดี๋ยวไปดูข่าวของเรานะฮะหล่อพระชำระนิสงส์เราทำวีทีอาร์ให้ท่านผู้ชมติดตามท่านผู้ชมพร้อมกันนะครับครับเชิญชมได้เลยครับนี่พระนี่ความสูงเนี่ย5เมตรเลยนะครับผม5เมตรนะฮะไม่ใช่เล็กๆนะฮะ5เมตรครับสูงมากทีมงานนะไปร่วมงานบุญกันนะครับอันนี้นี่ตอนที่บวงสรวงครั้งแรกเลยคือเห็นนะว่ามหาวงคลครับผมหลวงพ่อหนุนก็เป็นคนบวงสรวงให้ด้วยแล้วก็พระบูชาลูกนี้เลยนะนี่ตวีระนี่เป็นพยานได้เลยนะฮะหลวงพ่อหนุนท่านก็เสกท่านก็บอกว่าดีแล้วแล้วเสกไว้ลูกกี่รอบนะเนี่ยฮะเนี่ยผมจะนำเงินไปที่นี่ฮะคุณพระพุทธโคดมคนไม่เคยเห็นนะฮะแต่เที่ยวนี้ผมไปเนี่ยประมาณช่วงวันที่7-8-9จะไปเก็บภาพโดยละเอียดถ้าพุทธโคดมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มตาอ๋อดีเลยครับนี่วันที่ผมเหยียบไปเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะผมเข้าไปที่ถ้ำยังไม่มีคนยังไม่เจอพ่อนะลมพายุมันกันโชกทางเข้าครับผมแล้วเสร็จหลวงพ่อมาหายแปลกป่ะเนี่ยแล้วคุณดูถ้ำอ่ะเรามองคิดว่ามันจะมีเพียงแค่นี้แต่ที่ไหนได้ขอโทษใช้เวลาเดินกับหลวงพ่อ1 ชั่วโมงครึ่งอ๋อดีเลยครับไม่ให้สั้นๆครับลึกครับแล้วก็ไกลมากนะฮะวัดนี้เป็นวัดที่8นะพระไม่แข็งจริงอยู่ไม่ได้แล้วทำไมล่ะครับมันมีอาถรรพ์อาถรรพ์ใช่ฮะมันมีอะไรบางอย่างคุณเห็นสภาพแบบนี้นะคุณเชื่อไหมว่าปีมีอยู่ปีนึงประมาณสัก2ปีที่แล้วน้ำท่วมเนี่ยประมาณสักตีนศาลาสีแดงเนี่ยคือมิดถ้ำหมดเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะมันเป็นทางน้ำนะฮะนี่ฮะนี่คือบริเวณที่กำลังก่อสร้างอยู่เมื่อต้นปีที่ผมไปมาคุณตะโกนตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ปรากฏว่าจะมีคนแปลกๆเป็นข้าพอดีต่างที่ต่างถิ่นก็ไปก็หลงเข้าไปในนี้หลงเข้าไปไหว้วัดนี้แล้วผมก็ไปด้วยเรียกว่าหลงเหมือนกันก็หลงเข้าไปแล้วหลวงพ่อพาเที่ยวผมเห็นอันนี้ปุ๊บเลยหลวงพ่อสร้างแล้วอธิบายให้ฟังตอนนี้ไม่เห็นผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอผมนิดนึงผมจะไปทำบุญด้วย อย่าได้พลาดอันนี้เป็นคำสัตย์ที่ผมให้กับท่านไว้นี่ฮะผมมอบพระสมบัติพ่อให้แบบนี้เลยสวยเลยสวยงามมากมีกล่องนะฮะแล้วก็เหรียญนะว่ามามหามงคลนะแบบนี้เหมือนกันให้ไปเลยคู่กัน2อันอันนี้ฮะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับร่วมบุญกันนะครับบุญศรัทธาร่วมกันนะรอพระนะครับรอพระชำระหนี้สงฆ์นะครับก็เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ครับแล้วอันนี้เป็นมหาอานิสงส์ของเราไม่ใช่ว่าใครจะมาหลอกก็ได้คนที่รู้ความจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าหลวงพ่อฤาษีวิกดำเนี่ยสุดยอดมากอันนี้ท่านเคยกล่าวไว้ว่าการหล่อพระชำระหนี้สงฆ์และปิดทองเนี่ยอานิสงส์เนี่ยสามารถกันอบายภูมิคือไม่ตกนรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้แล้วก็ไว้ง่ายเหอะจะมีแต่ความสุขความเจริญสถานเดียวครับผมอันนี้คืออานิสงส์ของเขาซึ่งมันจะดีมากสำหรับคนที่
ที่ยังไม่เคยได้ทำบุญในกลุ่มนี้แล้วก็เคยประมาทพลาดทั้งซึ่งรู้มั่งไม่รู้มั่งว่าเคยล่วงเกินทางสงฆ์ยังไงคณะสงฆ์ยังไงเอาของสงฆ์ไปใช้หรืออะไรเงี้ยโดยประมาทไปโดยที่เราไม่รู้อะครับผมอันเนี้ยแจ้ง CF คือปิดมาได้เลยคือตอนนี้ผมเหลืออยู่เพียงแค่43กองอ๋อครับนะคือเกินกว่านี้ก็ได้แต่ว่าโควต้าที่ผมตั้งใจไว้เป้าหมายที่เราตั้งไว้คือมันต้องทำแล้วต้องมีเป้าหมายคือ100กองบุญนั่นเองอ๋อฮะ100กองบุญได้ 50,000 ครับผมนะก็ถวายกันเต็มอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราได้เป็นงานบุญที่เราจะได้ทำกันครับและคุณจะได้เห็นภาพวันพิธีเททองหล่อวันที่12เต็มตานะครับก็อาจจะก็จะมีไลฟ์ด้วยแล้วตัวผมเองเนี่ยก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันเททองหล่อด้วยอ๋อครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดเต็มแล้วก็หลวงพ่อหนุนเป็นประธานเป็นประธานครับผมนะแล้วก็เพราะว่าท่านนะครับท่านงานท่านยุ่งมาตลอดนะแต่เราล็อกคิวไว้ตรงนั้นท่านก็ต้องมาเทที่นี่แล้วก็มีเทยอดเก็บทองคำใช่ไหมใช่ครับผมนะอันนี้เดี๋ยวผมจะเตรียมทองเตรียมเงินไปถวายด้วยไปเทด้วยนะครับแล้วก็ตัวแผ่นทองของท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมบุญมาทันนะฮะผมจะปิดประมาณสิ้นเดือนนี้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจัดยากนะครับเพราะว่าทีมงานต้องพิมพ์ชื่อเนี่ยเอาไปด้วยและชื่อเนี่ยก็จะมอบให้ถวายตอนถวายเงินนะฮะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะไปถวายที่วัดถ้ำพุทธโคดมก็ต้องถวายรายชื่อด้วยเพราะว่าทุกท่านร่วมบุญไงไม่งั้นจะเอาอนุโมทนาได้ไงก็จะเอาไปเนี่ยร่วมบุญกันนะครับอันนี้โดยตรงๆเลยแล้วก็เป็นงานบุญที่น่าสนใจนะครับพี่อั้นนะเสาห้านะครับไปไหมพี่อั้นถ้าว่างไปเลยขับจี๊ปไปเลยก็ได้คือตอนนี้เนี่ยถ้าใครสนใจจะไปร่วมการหล่อพระในครั้งนี้นะครับครับในวันที่11เนี่ยจะมีรถออกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับงามวงวานร่วมกันเนี่ยออกคืนวันที่11และกลับวันที่13ตอนคืนนะครับนอนวัด1คืนค่าใช้จ่ายแค่เพียงแค่ 1,600นะครับเงินส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปทำกองบุญถวายครับผมแล้วก็ออกลงทานร่วมกันครับครับผมแล้วก็นั่งรถเนี่ยเป็นรถโค้ช2ชั้นอย่างดีนะครับผมสะดวกครับผมตอนนี้ก็มีคนมาร่วมอยู่20กว่าคนแล้วนะครับขาดอีกแค่ไม่กี่คนก็เต็มได้อีกไม่เกิน10ที่นั่งใช่ครับผมเพราะว่าจะต้องการให้นั่งสบายๆแล้วไปด้วยกันนะครับครับผมส่วนผมนะฮะจะต้องล่วงหน้าไปก่อนเพราะว่าเป็นกลุ่มแม่งานเพราะนั้นเนี่ยผมต้องไปประชุมในเรื่องของการวางแผนงานใช่ถูกต้องและก็งานนี้บอกท่านผู้ชมก่อนล่วงหน้านะในงานนี้จะมีผ้าขาวม้าสกสนะครับผ้าขาวม้าสวัสดีปีใหม่ของหลวงพ่อหนุนด้วยนะครับก็จะเป็นของเรียกว่าของในงานเป็นธีมงานก็คือจะคล้องผ้าขาวม้าผูกเอวพาดบ่าหรือว่าจะคล้องคอไปร่วมงานก็ได้ผืนหนึ่งทำบุญ300บาทนะครับแต่ว่าต้องรอก่อนต้องรอนะครับเพราะว่าคนที่ไปงานเนี่ยเขาจะต้องก่อนและถ้าหากเหลือหลงมาถึงก็ว่ากันก็ว่ากันแล้วเป็นผ้าขาวม้าผ้าฝ้ายเนื้อดีแล้วก็ปักนะเป็นแบบปักเท่านั้นเองแล้วก็ผืนเนี่ยราคาไม่แพงอันนี้คือให้เขาให้ร่วมบุญกันไปตรงนั้นนะฮะแล้วไปคล้องคอใส่ในงานในธีมนี้แล้วก็จะมีอีกเรื่องนึงที่จะมาบอกบุญนะครับว่าคือต้องการคนร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับที่ร่วมเจ้ารอพระชำระหนี้สงในครั้งนี้ทำบุญเป็นร่วมเป็นเจ้าภาพกองละ 1,000 บาทนะครับรับพระ102องค์ครับรับเมื่อไหร่ครับรับนี่หลังจากวันพุทธาภิเษกวันที่17มกราคมไปแล้วก็รับต้นเดือนกุมภาพันธ์ได้เลยครับผมที่อันนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะฮะ 1,000 เนี่ยคุณต้องไปเช่าที่ไปฝากบุญที่สกลนครคุณต้องไปรับเองนะครับผมถ้าผมจัดส่งให้ด้วยเนี่ยขออนุญาตนะครับคือจำเป็นจริงๆคือ 1,200 บาทใช่ครับเพราะไม่งั้นมันส่งไม่ได้มันหนักนะฮะอันนี้ผมเคยรอครั้งที่แล้วอ่ะเคยพลาดมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ย 1,200 บาทเนี่ยเราช่วยกับทางวัดโดยตรงนะครับได้พระทั้งหมด100กับ2องค์นะฮะพระเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระอุปัฏฐิยะที่เป็นเนื้อผงเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ1องค์100องค์100องค์นะครับผมแล้วก็มีเหรียญมีพิเศษมีแล้วก็มี100องค์มี100องค์อย่างเงี้ยครับ1องค์นะครับแล้วก็มีเหรียญพระอุปัฏฐิยะ2หน้าอีก1เหรียญนี่ๆๆครับนี่ครับตอนนี้นะครับจริงๆเนี่ยมีคนแล้วตัวเหรียญเนี่ยหาไม่ได้แล้วนะครับยอดเต็มหมดแล้วครับผมตอนนี้จริงๆอ่ะเรื่องจริงๆคือยอดอ่ะเต็มหมดแล้วครับแต่ผมขอกับทางทีมงานกับทางทีมคณะกรรมการทั้งหมดที่ประชุมกันไว้บอกว่าจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องผมขอเป็นกองบุญปิดสุดท้ายใช่ครับให้มาร่วมประชาสัมพันธ์ได้ไหมตอนนี้คุณไปจองเนี่ยที่ไหนมันไม่มีนะครับคือเขาเต็มล้นทะลักแต่ว่าทางนี้จะมีในรายพิเศษเฉพาะในรายการเท่านั้นครับ50ชุดเนี่ย 1,200 บาทนะครับจัดส่งให้อย่างเรียบร้อยเลยอย่างเรียบร้อยนะอันนี้คือจะจัดให้ผมบอกได้เลยว่าพระ100องค์เป็นพระผงเนี่ยหนักไม่ธรรมดาหนักครับเพราะว่าพระเป็นผงน้ำมันหนักหนักพอสมควรเลยเพราะแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกก่อนนะท่านผู้ชมข้างนอกเนี่ยเต็มยอดเต็มจองหมดแล้วเต็มหมดแล้วแต่เขาต้องไปรับเองแต่เนี่ย
เป็นน่าจะเป็นเจ้าเดียวรายการเดียวที่เรารับจองและจัดส่งให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถที่จะจองผ่านตรงนี้ได้เลยแล้วก็จองได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลงในอะไรทีนึงอันนี้คือเป็นเจ้าภาพร่วมสร้างนะครับกับพระแล้วก็พระชุดนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะนำไปบรรจุกลุ่มด้วยผมเล่าให้ฟังอย่างนึงเมื่อปีที่แล้วทำบุญ 1,000 ได้พระ100 1องค์ก็คือพระสมบัติพระสมบัติพ่อใช่100องค์ยอดจำหน่ายที่เอามาจำหน่ายกันส่วนตัว 10,000 บาทอย่างต่ำครับอย่างต่ำครับผมแต่วันนี้เนี่ยเอาแค่นี้แหละครับเพราะว่าพี่พิชิตขอมาก็บอกบุญร่วมกันก็เอาตามกองบุญที่เราต้องการเอาเงินเนี่ยคือผมหล่อพระชำระหนี้สงฆ์เนี่ยอย่างหนึ่งแล้วปิดทองด้วยเสร็จแล้วยังไม่พอผมสร้างวิหารให้หลวงพ่ออุปัฏฐายะอยู่ด้วยนะครับนี่ลานไปเรื่อยๆครับผมเบ็ดเสร็จใช้เงินอยู่ถึง 4-5 ล้านซึ่งมันก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะมหาศาลนะครับบางคนสงสัยว่าทำไมผมถึงบอกบุญอยู่เรื่อยๆเพราะว่าลำพังผมคนเดียวกับทีมงานเนี่ยมันไม่สามารถจะเอาเงินส่วนตัวออกมาได้ทั้งหมดก็ต้องมากล่าวบอกบุญให้กับพี่ๆน้องๆผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีกันนะครับบุญนี้ไม่สูญหายไปไหนเป็นเสบียงบุญของท่านติดไปทุกภพทุกชาติไม่ว่าท่านจะไปทำสิ่งใดไปอยู่ณที่ไหนบุญนี้ก็จะไปรักษาท่านให้ปลอดภัยในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อเหมือนกับคำที่พูดว่าพระอุปัฏฐายะก็แปลว่าปลอดภัยในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับโอ้สุดยอดเลยนะอันนี้ต้องบอกก่อนท่านผู้ชมโควต้ารายการเราเนี่ย50ชุดนะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะหมดไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าคนอยากได้เยอะแล้วก็จองไม่ทันก็เยอะทางรายการของเราสเปเชียลจริงๆคือ50กองบุญสุดท้ายครับนะฮะในนี้นะฮะเศษที่เหลือเนี่ยผมเก็บนะ50ยังไงเต็มอยู่แล้วคือถ้าเหลือ10ก็จะเก็บไว้10ชุดครับผมนะครับอันนี้นะถือว่าเป็นของดีที่ก็ถือว่าท่านจะได้ของเอาจริงๆอ่ะคือปัจจุบันไม่มีใครทำพระองค์ละ10บาทแบบนี้แล้วไม่มีแล้วฮะไม่มีอีกแล้วครับมันก็คือเราอยากให้คนได้มาร่วมบุญกันเท่านั้นอยากให้ให้มาร่วมกันสร้างกรรมดีในครั้งนี้เพราะว่าการชำระหนี้สงฆ์เนี่ยหายากที่คนจะทำได้ขนาดนี้ใช่ครับผมพระเนี่ยหน้าตัก4ศอกกว่าสูงต้อง5เมตรครับไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับแล้วก็ทำวิหารด้วยนะครับแล้วปิดทองทั้งองค์เสร็จแล้วเมื่อเสร็จทุกอย่างแล้วตรงพื้นที่นั้นผมทำปรับภูมิทัศน์ให้เป็นจุดที่คนจะมาร่วมมาถ่ายรูปมาว่ากราบไหว้บูชาได้ให้เป็นจุดหนึ่งที่คนที่มาวัดพุทธโมกจะได้ชื่นตาชื่นใจได้มากราบหลวงพ่อหนุนแล้วจะได้มีที่พักพิงในใจเพราะบางครั้งหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดมากราบองค์พระอุปัฏฐายะก็จะมีความสุขครับผมเนี่ยฮะชุดนี้ได้เลยได้เลยอันนี้ฮะชุดนี้นะท่านผู้ชมอันนี้คือร่วมกันเทเป็นทีมงานในการเป็นเนื้อนาบุญในการที่จะไปหล่อพระหลวงพ่ออุปัฏฐายะนะฮะอันนี้คือชนวนนะฮะชนวนไปหล่อองค์หลวงพ่อนะอุปัฏฐายะนะชำระหนี้สงฆ์นะครับนะฮะอันนี้นะอันนี้ชุดนี้นะครับชุดนี้500บาทนะครับแผ่นจานเนี่ยผมจะต้องเขียนชื่อนามสกุลของคุณเนี่ยส่งให้คุณดูและอีก2องค์เนี่ยที่เห็นอยู่นะฮะคือเหรียญนวมามงคลพร้อมกับพระสมบัติพ่อรุ่นแรกนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเล่นหากันเนี่ยองค์นึงก็ประมาณ300ถึง500บาทขึ้นไปแล้วแล้วก็เหรียญนวมามงคลตั้งแต่300ถึง500เหมือนกัน2องค์นี้ผมจัดส่งให้คุณถึงบ้านคุณอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นของที่ระลึกของส่วนตัวที่ผมมอบให้นะครับให้ร่วมบุญตอนนี้มีคนร่วมบุญมาแล้ว57กองนะครับผมตั้งไว้100กองตอนนี้57แล้วไปขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่เราจะไปร่วมบุญและตัวผมเองเนี่ยเป็นเจ้าภาพแผ่นคาถากราบหลวงพระอุปัฏฐายะองค์ใหญ่องค์นี้ด้วยนะก็แผ่นเป็นแผ่นกรานิตขนาดใหญ่นะอันนี้คุณสกลเขาทราบแล้วว่าอันนี้ของทางผมเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือชุดนี้นะเดี๋ยวจะเปิดจองเป็นสเต็ปไปนะครับก็ตอนนี้คือเขียนแผ่นดวงจองได้เลยนะฮะส่วนจะเช่าพระเดี๋ยวเราเปิดอีกทีนึงก็คือจองพระตรงนี้นะฮะใครสนใจก็สามารถมาได้102องค์ 1,200 บาทจัดส่งให้ด้วยใช่ถูกต้องครับนะครับอันนี้ด้วยนะฮะอันไหนเอ่ยตะกี้2องค์เหรียญอันนี้ด้วยนะครับ3องค์เนี่ยแหละครับ3องค์ลองดูครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนะแหมความสามารถเราสูงไม่มีปัญหาโอ้โหแจ๋วเลยครับนี่ครับอันนี้ก็ได้ชุดนี้นะเนื้อองค์สีขาวอ่ะคุณจะได้100องค์นะครับผมแล้วก็รูปหล่อ100องค์กับเหรียญเนี่ยได้อย่างละองค์ครับผมเนี่ยฮะได้อย่างนี้แน่นอนนะฮะ 1,200 บาทมีทั้งหมด50กองบุญนะครับครับนะ50กองบุญเนี่ย
เอาอย่างนี้นะฮะง่ายๆนะครับผมปิดไป10กองบุญแล้วกันที่เหลือ40กองบุญแฟนรายการจัดไปโอ้สาธุสาธุโอเคไหมครับนะอันนี้แล้วแต่นะฮะใครสนใจเนี่ยมาด่วนนะฮะครับผมได้เลยนะอันนี้ได้เลยนะครับโอเคคุ้มมากแน่นอนนะฮะ บอกได้เลยว่าคุณใครสนใจจองรีบๆจองมาเลยคือว่าง่ายเหอะไปเช่าตามท้องตลาดพักคนละ10บาทได้พักแบบนี้พิธีแบบนี้ไม่มีอย่างดีแน่นอนนะฮะแล้วก็พิธีเนี่ยเบิ้ลพิธีเลยไทยทองหล่อแล้วก็พิธีปริวาสด้วยใช่ครับผมอันนี้นะ17มกราเสกใหญ่อีกครั้งหนึ่งเสกเป็นเช้าวันที่18เลยครับผมนะฮะอันนี้นะฮะอ้าวเดี๋ยวสวัสดีแฟนรายการนิดนึงมีพี่ยอดติดตามรับชมอยู่นะครับพี่เต่านะครับพี่เต่าพันทิพย์นะครับพี่สมศักดิ์โสมบุญทรัพย์นะฮะพระอาจารย์นะจิตปวดร้อยลี้นะครับนะพี่วีรัตนารัตนสุวรรณชัยติดตามรับชมอยู่ด้วยนะฮะคุณเบนคุณนิกชาทองนะพี่อั้นเสาห้านะครับนะมีคุณพี่กัญชัยเดชสันเทียนะพี่รัชทักรัชคุณนะครับครับพี่เสืออีมนะคุณวิทิชัยนะครับคุณเทนดี้คุณบุรชัยนะครับพี่ตะกลพัดด้วยนะครับสวัสดีนะครับพี่พยานันพี่แมนกวินวัฒน์พี่สืบสกุลพี่สาวรักษ์พี่ธนันนะครับคุณเทพนรงค์นะครับเหียววสินนะครับติดตามรับชมอยู่นะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด101นะครับอยู่ด้วยนะครับพี่วิโรจน์ชลามนะครับพี่ทอทงนะครับพี่หมิงนะคุณกฤษกฤษดาติดตามรับชมอยู่ด้วยคุณพิทักษ์ด้วยนะติดตามรับชมอยู่สวัสดีนะครับโอ้โหวันนี้เพียบเลยครับผมเชิญชวนสร้างพระชำระหนี้สงฆ์ใครก็ได้ครับเสริมอำนาจเสริมบารมีเราไม่รู้หรอกว่าแต่ก่อนเราเคยไปทำใครเราไปยืมกู้หนี้ยืมสินแล้วเบี้ยวหรืออะไรไม่รู้ครับอันเนี้ยเปาะหนึ่งเอาง่ายๆเราไปวัดช่วยได้เราไปใช้น้ำของวัดใช้ไฟของวัดบางครั้งทำจานแตกชามแตกเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เนี่ยคือหนี้สงฆ์ทั้งหมดเราเคลียร์เลยตรงนี้ไปคือคนโบราณเนี่ยเวลาเขาไปวัดเนี่ยเขาหาบกระบุงหยิบดินหยิบทรายไปถึงวัดเขาก็ไปโปรยลงคืนวัดทั้งที่เขาไม่ได้เอาไปแต่เขาก็กลัวเรื่องการจะเป็นแล้วติดเป็นหนี้สงฆ์เนี่ยก็ขอเชิญชวนนะครับร่วมบุญได้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไปในไลน์ทีนึงนะแต่ตอนนี้คือผมจะชวนก็คือส่วนใหญ่ก็คือเป็นเนื้อนาบุญขององค์พระนะครับตอนนี้เนี่ยเราได้มาแล้ว57กองบุญนะครับใครสนใจนะร่วมเป็นเนื้อนาบุญในการที่จะนำชนวนไปหยอดซึ่งชนวนเนี่ยคือของคุณนะก็จะเขียนชื่อนามสกุลของคุณเนี่ยจะจ่าหน้าซองหรือใครทางทีมงานผมไปส่งเองใช่ฮะไปธุระให้หมดก็หลายท่านที่เป็นแฟนรายการอยู่ก็คงจะทราบว่าผมเขียนแล้วส่งให้คุณดูทุกครั้งแล้วก็มีอะไรส่งไปให้ก็จะถ่ายรูปไปให้ดูทุกครั้งนะครับเข้าไปที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ครับร่วมบุญกันได้เลยนะครับก็วันนี้ที่เรามาคุยกันมาบอกบุญก็จะเป็น 2-3 เรื่องก็เรื่องแรกก็คือแผ่นนี้นะครับอันนี้แหละ1ชุด1ชุดก็คือ500บาทใช่ครับผมครับส่วนที่2ก็จะเป็นพระทุนร่วมเป็นเจ้าภาพพระ 1,200 บาทได้พระ102องค์ถูกต้องฮะส่วนที่3ก็คือว่าใครจะร่วมไปเดินทางก็เดินทางได้เลยก็ติดต่อมาทางทีมวิทย์ได้เลยนะครับต่อพาผมได้ไม่เป็นไรนะฮะก็ท่านละ 1,600 บาท 1,600 บาทเดินทางไปกับอาหารการกินกับวัดพร้อมที่พักกับวัดพร้อมหมดที่พักที่วัดดีนะครับครับผมติดแอร์ด้วยนะครับสบายเลยครับหลวงพ่อท่านทำไว้อย่างดีนะครับใช่ครับแล้วก็ใครที่เป็นในสายลูกศิษย์พระราชพรหมยานนะครับหรือหลวงพ่อฤาษียิ่งดำเนี่ยแนะนำว่าลองมาเถอะแล้วคุณจะรู้ครับนะครับบางคนเนี่ยไปต่อกรรมฐานเนี่ยไม่รู้ไปต่อใครบางทีไม่รู้เป่ายางกับเพชรหลวงพ่อยังไม่เคยเปิดนะใช่ครับวันนึงเนี่ยเพื่อศาลาเสร็จหรืออะไรเสร็จเรียบร้อยท่านก็เปิดอ้าวอันนี้เริ่มลืมนิดนึงเสาร์นี้หลวงพ่อหนุนมาธรรมศาสตร์ใช่ครับมาเปิดอบรมท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ตรงนี้นะฮะวันเสาร์นี้ถ้าว่างบ่าย 3:00 น.ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะฮะบ่าย 3:00 นะดีลักบ่าย 3:00 น.บ่าย 3:00 น.ครับบ่าย 3:00 น.นะหลวงพ่อมาเที่ยงนี้มาบ่ายแก่จังเลยปกติตอนนั้นเที่ยงนะมันจะประมาณนี้คือเราคือเวลาอบรมจริงประมาณบ่าย 3:00 แต่ถ้าอยากเจอหลวงพ่อก่อนมาให้มาสักบ่าย 2:00 เนี่ยได้เจอแน่เพราะว่าหลวงพ่อท่านบางทีเนี่ยคนมารอคิวเยอะมากราบได้มากราบได้นะไม่กั้นเลยแล้วก็ท่านไม่เป็นกันเองท่านเมตตาลูกศิษย์ทุกคนที่นี่หลวงพ่อหนุ่มเนี่ยจะไม่มีรั้วนะเพราะนั้นเนี่ยคุณเข้าหาได้ใกล้นี่เราหล่อพระวันที่12มกราใช่ไหมครับเร็วมากเลยนะเนอะ12นี่12นะครับ12นี่ครับมันไวมากครับผมเนี่ยวันนี้ผมก็จะมีของมาแจกด้วยมั้งใช่แต่แจกอ่ะเดี๋ยวดูเงื่อนไขมั้ยฮะเดี๋ยวพูดไวแน่นอนนะต้องบอกว่าอันแรกนะฮะคือพระเนี่ยทั้งหมดมี10องค์ครับผม10รางวัลครับ5รางวัลร่วมสนุกในนี้สายคุยสดอะไรสดแล้วแต่ครับอีก5รางวัลสำหรับคนที่จองวัตถุมงคลวันนี้ครับนะครับต้องบอกแบ่งนี้นะคนที่จองวัตถุมงคลวันนี้5รางวัลเพราะนั้นเนี่ยคนที่จองวัตถุมงคลจะได้บอกได้เลยว่าไปได้ดีเป็นพระหยดน้ำครับที่หลวงพ่อเนี่ยทำเองกับมือและจานเองกับมือทุกองค์นะครับแจกให้ทำบุญเนี่ยที่วัดอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยส่วนมากก็จะไม่มีกล่องแต่ของผมที่เอามาให้เนี่ย
มีกล่องให้ด้วยอย่างดีที่ท่านแจกไว้ในงานกฐินตั้งใจให้ลูกศิษย์ได้บูชากันนะครับพระองค์นี้เนี่ยไว้ง่ายเหอะผมไปกราบหลวงพ่ออยู่ 2-3 เดือนท่านก็ยังจานไม่หมดตั้งจานเองทำเองด้วยความตั้งใจอยากให้ลูกศิษย์ได้ของดีไว้บูชาแต่วันนี้เราไม่ต้องเสียเงินเรามาร่วมสนุกกันร่วมสนุกกันวันนี้เดี๋ยวคำถามง่ายๆแล้วทายกันคำถามเดียวได้ไปเลยนะ5ท่านนะครับและสำหรับคนที่จองวัตถุมงคลวันนี้มี5ท่านนะจะจับให้นะครับแต่ละท่านว่าใครจะได้ไปนะครับผมก็ตกลงไว้อย่างนี้ป้าเบลติดตามโชว์ไหมโชว์ไหมโชว์ซะหน่อยไหมโชว์ซะหน่อยไหมโชว์ซะหน่อยไหมเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยเป็นพระหยดน้ำฮะเนี่ยครับจานมือนะข้างหลังจานมือข้างหลังมีจานมีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับแฟนรายการที่ดูไลฟ์สดเนี่ยก็มีคนเคยได้ไปแล้วครับผมเคยได้ไปแล้วนะครับครับอันนี้แจกให้ฟรีวันนี้แจกให้ฟรีครับวันนี้แน่นอน 100% มีแน่ๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมีพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวด้วยไปวันนี้จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่วัดพระผุดจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าน่าไปวัดจังหวัดภูเก็ตมานะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วกันแล้วก็ข่าวหล่อพระชำระหนี้สงฆ์นะครับวัดพุทธโมกพระรามอีกทีนึงนะครับก็จะมีเรื่องของเหรียญหล่อด้วยอะไรด้วยให้ท่านผู้ชมได้ชมฮะว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับนะอันนี้เวลาเราเหลือไม่มากนะครับแต่ผมบอกท่านผู้ชมนะฮะใครจะจองร่วมสร้างพระนะ1กองบุญ 1,200 บาทจะได้รับพระทั้งหมดจำนวน102องค์นะครับอันนี้พร้อมจัดส่งอันนี้คือของวัดนะครับเราช่วยนะครับของเงินทุกอย่างรายได้ทุกบาททุกสตางค์เอาไปสร้างพระชำระหนี้สงฆ์และวิหารทานในครั้งนี้นี่แหละก็ทำครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมถ้าจะจองเนี่ยจองในนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปคอนเฟิร์มในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์เพราะว่าลงในแอดไลน์ปุ๊บหมดอย่างรวดเร็ว 100% นะครับผมเพราะว่าเยอะขนาดนี้ราคาเท่านี้เองแล้วบอกว่าไม่แพงเร็วไม่มีใครก็ทำแต่เราอยากทำให้คนได้ร่วมบุญกันใช่ครับครับผมอันนี้เนี่ยมายืนยันเองนะคือถ้า 1,000 คุณต้องไปเอาที่สกลเพราะผมไม่แบกให้แน่ๆเพราะมันเยอะมากแต่ผมจะผมเรียกตรงๆผมยังคิดค่าส่งอยู่เลยก็ถูกต้องคิดเพราะว่าผมไม่ไหวเพราะว่าผมจะเอาเงินส่วนตัวอย่างคนเดียวมันไม่ไหวเพราะว่าเป็นงานบุญทำบุญอย่างเดียวเลยครับ1,200 บาทท่านผู้ชมราคาขนมนะครับเพราะว่าพระองค์นึงตกเท่าไหร่12บาทที่เหลืออีก2องค์ฟรีครับถูกมากโคตรถูกเลยถูกมากถูกมากครับอย่าลืมนะฮะแล้วก็พระเสกแล้วเสกอีกนะครับเสกหลายรอบครับแล้วก็เนื้อมวลสารนี่เป็นเนื้อผมไล่อย่างนี้เลยว่า1กระเบื้องโบสถ์วัดท่าสุงที่ท่านหลวงพ่อฤาษีทำเคยเผายันเกาะเพชรสองแร่ไหลคำที่หลวงพ่อเอามาจากเมืองลาวสามผงพุทธคุณประมาณ 9,000 กว่าชนิดที่พระครูวิราชที่เป็นสายธรรมหลวงพ่อให้ผมไว้สี่ผงพระธาตุพระธาตุเชิงชุมที่ผมได้มาห้าเนี่ยผงครูบาอาจารย์ที่ผมสะสมมาเป็นร้อยชนิดใส่นี้หมดเลยครับผมรับรองว่าไม่ธรรมดาครับใช่ครับทีมงานช่อง8ได้ทุกคนครับไม่ต้องห่วงมีมาแจกแน่นอนน้องๆได้ทุกคนแน่นอน 100% นะแต่ขอหลังงานก่อนนะแล้วก็ทั้งทุกคนเลยเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนจะต้องได้ไปนะครับผมอ่ะนะอีกเหลืออีกหน่อยนึงนะครับฝากไว้ก่อนนะตะกี้เราบอกการบุญไปคงจะเต็มที่นะฮะเราจะมีงานอย่างนี้นะฮะวันที่12เททองหล่อพระ 15:00 นวันที่17พุทธาภิเษกพุทธาภิเษกนะฮะคือปริวาสใหญ่นะครับซึ่งงานปริวาสใหญ่เนี่ยจะมีขอวัตถุมงคลออกด้วยก็ชุดนี้ใช่ครับผมถึงจะจ่ายให้นะแล้วจะมีเหรียญอะไรอีกหลายส่วนเนาะเหรียญพุทโธเหรียญล้อแม็กใช่ไหมล้อแม็กเดี๋ยวต้องดูว่าในนั้นบ้างเพราะว่าหลวงพ่อจะเลื่อนเป็นเสาห้าท่านผู้ชมอันนี้สั้นๆนะฮะวันนี้เนี่ยผมเพิ่งไปมาวัดลางหมันท่านผู้ชมและผมก็ได้ของสเปเชียลมาดังนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้โหจับแล้วขนลุกเลยไม่อยากเชื่อในคนดูนี่มันคืออะไรสงสัยหลวงพ่อโสธรเนื้อสามลิตรนะครับมันมากนะก้อนเงินจำนวนทั้งหมด95องค์ไม่มีจำหน่ายข้างนอกนะครับอันนี้ท่านให้เช่าเฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นครับอันเนี้ยคือตอนแรกเนี่ยที่เป็นชุดเงินไงเงินที่บอกว่าเป็นนวะก้นเงินเนี่ยที่ให้เช่าชุดนึง 3,000 น่ะคราวนี้เนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อเงินทั้งหมดเลยก็เป็นเนื้อเงิน 3,000 นี่ตอนนี้หมดไปแล้วนะไม่เหลือแล้วนะตอนนี้วิ่งไปองค์ 4,000 5,000 ผมเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆท่านผู้ชมกล่องสีฟ้าสำนิดต้นเงินนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดจัดมีทั้งหมดก็คือ95องค์เท่ากับจำนวนเงินท่านผู้ชมมี6องค์เท่านั้นอันนี้ราคาของทางในวัดนะไม่ใช่ของผมของวัดองค์ละ 2,000 บาทนะครับผมจัดส่งให้เลยมีแค่6องค์เท่านั้นครับผมรุ่นเนี้ยหลวงปู่แพ้วจัดสร้างน้อยที่สุดตั้งแต่เคยเจอมาคือแค่หลัก10คุณเคยเห็นหลวงพ่อแป้วทำหลักน้อยมากโคตรน้อยเลยราคาคนอาจจะฟังสูงนะครับขอโทษนะฮะเงินนี้เข้าวัดหมดนวะก้นเงินมีแค่95องค์เท่านั้นผมบอกได้เลยว่าหาแน่ๆแล้วบอกได้เลยว่าจากสายตาผมว่าสวยมากสวยมากครับผมเชื่อไหมทองเหลือล้นรุ่นนี้ทองเหลือจริงๆถ้าไม่ผิดเวลานะ
ตุ๊ดจีนนี้เททองหล่อพระองค์ที่2หลวงพ่อวัดไร่ขิงแต่ไม่มีวัตถุมงคลเช่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือปัดเงินปัจจัยชนวนมวลสารที่เอาไปซื้อตอนเนี้ยเหลือล้นจริงๆเหลือสร้างพออีกองค์นึงอ่ะแล้วก็จากชื่อจากที่ดูแล้วเนี่ยครับสวยมากผู้ชายก็ได้หญิงก็ดีสวยครับขนาดกำลังน่ารักนะครับไม่หนักมากด้วยสวยงามมี6องค์นะครับองค์ละ 2,000 บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยตอนนี้อ้าวเดี๋ยวไปพักกันสักแป๊บนึงก่อนทานน้ำกันหน่อยนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันจะพาไปเที่ยวที่วัดพระผุดด้วยครับโอเคครับผมAndre, I'm in Phuket right now, and today I'm gonna try in one of the best place. Like, what's the difference between luxury and local seafood? And let's see how is it. And I hope you enjoy when you come to Phuket. Maine lobster, Caburan sauce, Bun Pad Satong.You should join it. Very good. Bun Pad Satong. So the next step of the menu is to be a scrub with XO sauce.Yang Kua Hoi Kung. It's really amazing and so delicious. Spicy. So the next step is chili crab. San Mi Gang Pu. It's amazing. So delicious. Sauce. Pa Sai Tot Kami. Amazing. And all of delicious seafood.That you can find Phuket, dear friends, you should try it. Enjoy your meal. ไม่รู้เลยคือไม่รู้เลยก็เคยได้ยินครับแต่ว่ายังไม่เคยที่จะแบบมีแพลนมาเที่ยวอะไรอย่างงี้มาก่อนนะครับ
ดูวิถีชาวบ้านอยากมาดูอะไรที่กาฬสินธุ์กันเยอะๆนะชาวบ้านน่ารักมากเหมือนกับเขารอคนมาเที่ยวอะค่ะน่ารักทุกคนเลยไม่ได้ไกลอย่างที่คิดไม่ได้เหนื่อยอย่างที่คิดสนุกค่ะสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกลับเข้าสู่รายการนะครับท่านผู้ชมครับผมตอนนี้คนชมอยู่ยังไม่มากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีของพิเศษอยู่เพียงแค่2ชิ้นเท่านั้นเองท่านผู้ชมเคยได้ยินพระยันพัดโบกหลวงปู่ทิมหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดเคยได้ยินเรื่องราวประวัติของพระยันพัดโบกของเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งในจังหวัดระยองไหมมันหลวงปู่คร่ำยะโสธโรโอ้โหท่านผู้ชมสมัยที่ท่านอยู่ในกุฏินี่นั่นเนืองแน่นด้วยลูกศิษย์เอียดแล้วก็มีอันหนึ่งคือเรือประมงเนี่ยตอนนั้นมีอยู่คราหนึ่งนะครับเรือเล็กออกจากฝั่งนะฮะแต่ไม่ใช่พี่ตูนบอดี้สแลมออกจากฝั่งไปเจอพายุโหมกระหน่ำแล้วยังไงเรือลาบไม่เหลือครับจนมาเจอหลวงปู่ค่ำท่านก็เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเรือประมงพื้นบ้านเรือประมงที่ออกไปหาปลาใดหมึกท่านก็เลยทำพยันขึ้นมาชุดหนึ่งชื่อว่าพยันพัดโบกท่านผู้ชมไหนขอดูซิเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงเพิ่งใจเย็นได้ครับผมมีเพียงแค่2ผืนให้ดูฮะมีจริงๆ2ผืนท่านผู้ชม2ผืนเท่านั้นนะมี2ผืนเท่านั้นนะครับเอางี้2ผืนเนี่ยให้เช่าบูชานะครับผืนละนะ 1,100 นะข้างนอกเนี่ยเท่าไหร่ไม่รู้แต่ผมบอกท่านผู้ชมคือราคาต่ำสุดไม่ถึงราคาต่ำสุดเนี่ยตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปแต่ขอโทษนะครับสภาพอาจจะไม่ดีเท่านี้เพราะนี่ไม่ได้ใช้ 100% มีบ้านที่เขาเก็บรักษาไว้ไม่ได้ใช้เลยพยันอันนี้นะนี่พุทธกลโอ้ 100% ครับอันนี้ผืนเต็ม100นะผ้ายังตึงมืออยู่เลยเขาให้เอาไปติดไม่ให้เอาไปใส่กรอบนะครับท่านผู้ชมท่านให้ไปติดเนี่ยติดหมดไปเลย2อันแล้วให้ลมพัดนะพัดโบกนะพระยันผืนนี้รุ่นนี้เนี่ยที่ชาวเรือจังหวัดระยองเนี่ยเขาเอาไปติดไว้ที่เรือแล้วเรือปรากฏว่าเจอพายุแล้วรอดตายมาได้แทบจะทั้งนั้นเลยและมีชื่อเสียงโด่งดังทำให้วัดท่านเนี่ยเนืองแน่นและมีผู้คนรู้จักตำรับตำรานี้นะหลวงปู่ค่ำก็เป็นตำราเดียวกันกับหลวงพ่อลุงปู่ทิมวัดละหันไล่แต่ลายยันไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมผมมีสภาพไม่ได้ใช้เพียงแค่2ผืนเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ย้ำว่าไม่ได้ใช้เลย2ผืนเท่านั้นวันนี้ผมได้มาจากบ้านนี้เขาเก็บรักษาไว้ 1,100 บาทนะสูงผืนหนึ่งเป็นเมตรนะความสูงเบลเลอร์นะเมตรไม่ได้เมตรไม่ได้ผืนเล็กนะครับผืนใหญ่นะครับประมาณเมตรหนึ่งนะเต็มผืนเนี่ยเมตรหนึ่งนะมี2ผืนเท่านั้นนะครับต้องบอกว่ามี2ผืนเท่านั้นใครสนใจ 1,100 บาทนะเพราะว่าอันนี้เขาฝากผมมาเนี่ย1,000ขาดทุนไม่ได้นึกออกป่ะครับผม
1,100 ไม่ได้แพงนะฮะมีแค่2ผืนย้ำนะครับไปเดินหาให้ตายวันนี้ไม่มีสภาพนี้ล้านเปอร์เซ็นต์นะขออนุญาตครับแค่นี้จะได้เหี่ยวไม่ใช่มันไม่เหี่ยวมันไม่เหี่ยวอาจจะไม่ได้เพราะมันไม่มีใครขายผมไม่อ๋อไม่มีเพราะว่าหลวงพ่อตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าหลวงพ่อท่านสั่งว่าติดน่ะไม่ต้องไปใส่กรอบให้ติดไปเลยให้ลมพัดเท่านั้นนะให้ปิวถ้าลมพัดลมปิวเนี่ยโอเคจะขออะไรก็แล้วแต่ต้องมีลมพัดลมปิวนะฮะผืน 1,100 บาทเท่านั้นนะฮะอันนี้ไม่มีในไลฟ์สดเหลือผมเก็บแล้วผมบอกได้อย่างนึงผมรู้เคล็ดลับของปู่ทิมอย่างนึงการทำพยัญพัดโบกหรือทางสายเนี่ยนะครับ1เขาทำให้แคล้วคลาดครับ2สุดยอดเมตตามหานิยม คนไม่รู้คนไม่รู้คิดว่าแคล้วคลาดอย่างเดียวไม่ใช่นะเมตตานะเนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราของหลวงปู่ทิมเนี่ยเวลาเราจะจีบสาวเนี่ยให้ไปยืนเหนือลมแล้วโบกสะบัดได้นี่จริงนะแต่ผมบอกได้เลยว่าผมเคยจัดอีเวนต์งานบ่อยสมัยก่อนผมทำงานจะเห็นนะผมทำงานสถานีโทรทัศน์ทำอะไรพวกนี้จัดกิจกรรมบ่อยผมจุดธูปแล้วโบกหน้างานตลอดผมรอดโอเคนะฝนไม่ตกมาประมาณเกือบ10ครั้งนี่เป็นเรื่องจริงนะครับผมรอดจากการจัดอีเวนต์มาเนี่ยตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับสภาพไม่ได้ใช้2ผืนเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะผืนละ 1,100 ผมบอกได้คำเดียวว่าไม่แพงถ้าต่ำข้างนอกเนี่ยเล่นหากันคือตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปนะและสภาพเนี่ยไม่ใช่แบบนี้สภาพนี้คือจริงดิหมดแล้วเหรออ๋อโอเคนะฮะเรียบร้อยพี่โชคบิดนะฮะเสียอิ่มนะคุณโชคนะโอ้ได้ของดีราคาไม่แพงไปแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่เศรษฐานะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะพี่เสียอิ่มนะพี่ลิศราด้วยนะครับพี่สอนสวรรค์นะสอนสวรรค์สอนสวรรค์ติดตามรับชมอยู่คุณรุจนาลุจนาราติดตามรับชมอยู่ด้วยนะพี่ชิดชัยด้วยนะครับพี่ชัยบอกปิดหลวงพ่อปู่แพ้วองค์นึงหลวงปู่แพ้ววันนี้เนี่ยผมบอกท่านผู้ชมนะวันนี้ผมเพิ่งได้รับมานะมีผมได้มาเพียงแค่ได้6องค์แค่นั้นเองนะที่เหลือเนี่ยหมดไปแล้วท่านผู้ชมเนื้อสำลิดก้อนเงินคือองค์ที่เป็นของหลวงพ่อหลวงปู่แพ้วส่วนตัวนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีให้เช่าข้างนอกนะครับมีแต่คนจะหาอันนี้ผมขอมาเฉพาะรายการเท่านั้นนะองค์ละ 2,000 บาทนะหลวงปู่แพ้วนะนวะก้อนเงินนะครับสำลิดก้อนเงินสำลิดก้อนเงินมีเพียงแค่95องค์ตามอายุหลวงพ่อนะฮะแล้วก็ขนาดกลางน่ารักสวยนะสวยฮะนะอันนี้นะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะสนใจนี่มาด่วนเลยนะครับเอาเดี๋ยวกลัวพลาดหวังไปคุณคือผมไปรื้อของเก่ามาอะไรได้อย่างนี้นะ27เนี่ย27มกราเป็นวันถวายพระราชทานเพลิงนะครับของหลวงพ่อคุณ29มกราคมนี้มกราคมนี้เป็นวันถวายเพลิงนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านผู้ชมผมเจออันนี้มีเพียงแค่14เล่มเท่านั้นนะ14เล่มเท่านั้นไม่ใช่หนังสือแค่หนังสือธรรมดาท่านผู้ชมเป็นยิ่งกว่าในนี้มีอะไรท่านผู้ชมดูตรงตลับข้างล่างไหนให้ซูมนิดนึงนะตลับข้างล่างตลับข้างล่างเนี่ยบรรจุเส้นเกศาและจีวรของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธแท้ๆนะบรรจุไว้นะอันนี้เป็นของเก่าของวัดนะไม่ใช่ของผมนะของวัดผู้ที่บรรจุคือองค์การค้าของครุสภาไม่ใช่ผมนะอันนี้ของเขาจัดหน่วยงานราชการเขาทำมานี่ของหน่วยงานนะท่านผู้ชมครับข้างนอกเนี่ยออกชุดนี้500บาทนะจ๊ะจะบอกให้500บาทนะจ๊ะชุดนี้เล่มนี้พร้อมเกศาจีวรนะถ้าใครสนใจผมมีเพียงแค่14ชุดที่ผมเจอมานะผมเจอมาเพียงแค่14ชุดเท่านั้นไม่ต้องเอาแพงเลยเรียกว่าราคาให้ท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของส่วนที่เหลือจะเก็บหมดไม่ออกวางให้ใคร300บาทจัดส่งให้ด้วยโอ้ไม่แพงครับเอางี้ดีกว่าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งแล้วผมให้คุณไปหาให้พอเลยครับผมอันนี้ท้าให้หาให้พอชุดอันนี้นะจากข้างในจะมีเกศากับจีวรของหลวงพ่อคูณแท้ๆอยู่ข้างในนะอันนี้ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่เขาเจอเนี่ยเจอจากลังเนี่ยนะครับผมไปไม่ทันนะ300เล่มมันเปิดครึ่งชั่วโมงเกลี้ยงโอ้แม้ไม่บอกมันเหลือหลงในบ้านมันอ่ะ14เล่มเนี่ยผมได้มามันเขาออกกัน500นะครับครับตอนนี้คือเขาตัดออกกัน500 500 500 300บาทใครอยากได้หลวงพ่อคูณเกศานะแท้ๆนะจะไปหาที่ไหนไม่มีแล้วครับผมเกศาแท้ๆพร้อมกับจีวรของท่านอยู่ในตลับนี้นะครับอาจจะนิดหน่อยแต่คุ้มพร้อมหนังสือเดิมของวัดคุณดูสภาพก็รู้แล้วนะครับอันนี้นะนี่ข้างหลังมีลายเซ็นหลวงพ่อคูณข้างล่างนี้ด้วยนะฮะเกศาจีวรหลวงพ่อคูณนะครับใครจะรับเนี่ยผมมีทั้งหมดเนี่ย14ชุดให้เขียนคูณนะชุดหลวงพ่อคูณมาด้วยนะจะได้รู้ว่าจองคุณจองชุดไหนนะชุดนี้นะ300บาทเท่านั้นพร้อมส่งใ
อันนี้ผมเอามาฝากแฟนรายการที่ติดตามรับชมรายการของเราวันนี้ทาง Channel 8 Thailand ของเรานะพิเศษครับผมคุณจะไปหาตอนไลฟ์คงจะไม่มีแน่นอนแล้วเพราะว่ามันหมดแต่เนี่ยเพราะว่าสกลคุณลองจะไปหาจากไหนวะไม่มีทางหรอกที่วางเกสาไม่มีแล้วเนี่ยคืออันเนี้ยพบเจ้าของร้านเขาเอามาเปิดจริงๆ300เอาง่ายๆง่ายๆสมัยท่านมีชีวิตอยู่ยังไม่มีเลยยากเลยกว่าจะเข้าถึงตัวลูกศิษย์นะไม่มีทางที่จะได้นะไม่มีนี่ท่านสิ้นไปต้องอันนี้ปีแล้วอ่ะผมมี14ชุดนะครับ14เล่มนะครับชุดนึง300บาทเท่านั้นผมบอกเลยผมไม่ได้มาตัดราคาเขานะแต่ผมเอามาแบ่งให้กับแฟนรายการเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ติดตามรับชมอยู่ตรงนี้ให้เขียนข้างล่างนิดนึงจะได้ไม่สับสนนะเขียนว่าสักอันนึงคูณแล้วกี่ชุดเอาคูณกี่ชุดใครนี่จะรู้แล้วมันจะได้ไม่สับสนนะทีมงานผมจะได้เขียนไปนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ชาลีอวดหน่อยอวดหน่อยอาจารย์ชาลีมีอย่างนี้อ่ะเปล่าอาจารย์ชาลีไม่มีอย่างนี้แน่นอนครับสุดยอดเกจิอาจารย์นะครับที่มีอำนาจบารมีสูงที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยที่คนรู้จักทั่วโลกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะฮะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ29นี้คือถวายเพลิงกันนะคือกล้าพูดได้เลยว่าพระเครื่องของท่านเนี่ยเยอะที่สุดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่คนทำเนี่ยเป็นหมื่นรุ่นแล้วเป็นพระนะเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยนะที่อยู่ในยุคหลังปี2500นอกจากคือจะคนละคือมีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่แต่พระขึ้นหลักล้านครับผมหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะเคยแตะหลักล้านแล้วนะเหรียญแรกนะใช่ไม่ใช่ถูกเหรียญบารมีหลักล้านนะคือพระมีชีวิตอยู่แต่ราคาแพงถึงหลักล้านยังไม่มีใครปรากฏนะครับมีที่นี่อันเดียวนะองค์เดียวเท่านั้นคือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะแต่ถ้าบอกว่าหลังปี2500ที่มรณภาพไปแล้วราคาหลักล้านเนี่ยหลวงปู่ทิมใช่หลังปี2500นะอันนี้มีองค์เดียวเท่านั้นนะที่เป็นอย่างนี้นะองค์อื่นยังไม่ถึงนะอันนี้ของจริงนะครับแล้วก็หลายๆคนชอบถามบอกว่าหลวงปู่ทิมตกลงพระปั่นมาคุณก็รู้อยู่ไม่ปั่นครับไม่ปั่นแต่ขอไม่มีให้เล่นแล้วประสบการณ์สูงมากผมเพิ่งเจอเยอะเลยผมเพิ่งเขียนเรื่องเหรียญเจริญพรล่างไปเมื่อไม่กี่วันเห็นแล้วผมอ่านแล้วผมอ่านแล้วนะเนี่ยเผาเหรียญเผาไม่ไหม้ก็เจอแต่เหรียญนะครับผมแตกมากแล้วเหรียญนี้อยู่กับคุณครับเช่าเท่าไหร่มีไม่ได้อยู่กับผมครับอยู่กับเจ้าอาวาสวัดอ๋อครับผมที่มีที่เสียชัยครับผมที่ท่านทำเก็บกวาดเมนครับครับแล้วชุดหลวงพ่อคูณเนี่ยเกศาจีวรเนี่ยคือที่วัดแต่เดิมเนี่ยเล่มอันเนี้ยครับถ้าไม่ผิดเนี่ยคือ199นะถ้าไม่ผิดนะเพราะว่าราคาไม่ลงไว้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่วัดอ่ะ199อย่าไปคิดว่ามันเท่าไหร่คิดว่ามันหาไม่ได้ดีกว่าคิดว่า วันเนี้ยราคาขนมแล้วกันมันหาไม่ได้จริงคือผมคนที่ดูรายการเนี่ยวันเนี้ยได้ไปราคาเบาโคตรนะต้องบอกว่าแบบคุณจะหาที่ไหนไม่มีอันนี้ถ้ามันไม่เหลือทิ้งไว้ที่บ้านมันไม่มีแล้วนะมันหมดไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้ว300เล่มมันแบกไป3ลังมันหมดเลยนะครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีแล้วนะแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอตามงานเนี่ยคือเล่มละ500อย่างต่ำตามนั้นเลยครับตามนั้นเลยครับนะข้างในบรรจุเกศากจีวรครับผมยังไม่ได้เปิดเลยครับผมนะอ่ะนะใครสนใจอันนี้เนี่ยผมบอกคุณได้คำเดียวนะฮะไม่มีก็ไม่มีแล้วแต่ถามว่าผมมีอะไรของหลวงพ่อคูณบ้างผมมีฉี่หลวงพ่อคูณอยู่ที่บ้านจริงดิจริงเฮ้ยจ๋าว่ะแล้วขวดเนี่ยคุณรู้ไหมว่าขวดนึงเนี่ยเขาบูชาคณะกรรมการเนี่ยบูชาเท่าไหร่บริจาค 100,000 ครับถึงได้ครับครับแล้วฉี่นี่นะเอามาทำอะไรรู้ไหมคุณบนตึกบนบ้านน่ะนะมีตึกมีบ้านเขาเอาไปลดตอเสาตอบนบ้านฮะอ๋อเหรอนะเข้าใจป่ะทำไมวะเหนียวทั้งหลังครับอันนี้คุณพอได้ยินใช่ไหมฉี่ลดตอครับหลวงพ่อคูณเนี่ยมีคนลองไปแล้วนะไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าฉี่หลวงพ่อคูณเนี่ยเวลาไปลดที่บ้านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเงินทองไหลเข้ามาแล้วก็กันคุณกันของแบบสุดยอดมากเลยครับผมของคู่กายหลวงพ่อกระบองข้างในไปเปิดดูผมเคยผ่าแล้วเฮ้ยข้างในไม่มีหายเลยไม่เป็นหนังสือพิมพ์วุ่นๆเฉยๆแล้วถักแค่นั้นเองนะหลวงพ่อคูณแท้ๆมันอยู่ที่บารมีท่านจริงๆจริงๆแล้วคนบอกว่าโหแล้วครั้งนี้ว่าไอ้เนี้ยมันเล่นไม่ได้เพราะว่ามันไม่รู้ว่าใครจริงใครเท็จอ่ะครับมันต้องเป็นของเก่าจริงแล้วตีไอ้พวกตีจนเหี่ยวๆเลยนะดีนะแล้วก็ไม่มีให้เช่าแล้วแล้วผมเคยแกะมากับเอกแกะข้างในมันที่ดูข้างในมันไม่มีอะไรเลยดีกว่ามันมีแต่หนังสือพิมพ์ไม่หนังสือพิมพ์ม้วนๆอ่ะนั่นแหละของดีเมื่อสมัยก่อนเนี่ยผมเล่นหนังสือพิมพ์ม้วนกันแล้วหนังยางก็ฟาดกันใช่ๆของดีนั่นแหละตรงนั้นแหละเนี่ยหลวงพ่อคูณใช้แค่นี้แล้วเป็นของดีหลวงพ่อคูณขอโทษนะฮะไอ้ที่พันแล้วถักติดอ่ะเดี๋ยวนี้ไอ้กระบองนะกระบองนึงเนี่ยเกือบหมื่นนะฮะข้างในหนังสือพิมพ์มันถามไม่ได้ไงไม่ได้ของแต่ถามว่าแท้ไหมตอนนี้ตอบไม่ได้แล้วใครแท้ไม่แท้ใช่ต้องได้มาตั้งแต่สมัยนั้นตะกรุดเนี่ยผมได้มาเนี่ยผมยื่นให้หลวงพ่อคูณจานเลย
หลวงพ่อคูจ่ายให้ผมทั้งดอกมีคนมาให้ผมบอกเอางี้วิทย์ไม่ต้องคิดอะไรมากข้างนอกรายการ30,000กูจ่าย10,000ขายไหมไม่ขายให้มา 50,000 ก็ไม่ขายทำไมล่ะหลวงพ่อให้บอกว่ามึงเก็บไว้ดีๆแล้วจานลูกสะกดให้ผมเนี่ยของเฉพาะตัวไงคนอื่นไม่รู้นะแต่ผมลูกสะกดของผมเนี่ยนะ8ลูกจานทุกลูกนะแล้วแผ่นเนี่ยจานมาแล้วท่านไม่จานแผ่นให้เพราะจานแผ่นตะกุดท่านจานมาแล้วท่านบอกรุ่นนี้กูจานเองไม่ต้องแล้วเพราะว่าไม่ได้ปั๊มรุ่นใหม่ๆปั๊มหมดแต่ว่ารุ่นเนี้ยเขียนมือทั้งหมดเลยแล้วผมได้มาเมื่อปีอะไรรู้มั้ยคุณละกร2530โอ้ยตอนนั้นหลวงพ่อไม่ดังแล้วไปนั่งคุยเนี่ยนะยังจับขาหลวงพ่อแซวเลยแล้วไล่กลับบ้านยังเด็กอยู่เนี่ยในเรื่องจริงนะฮะครับผมชุดหลวงพ่อคูณนะครับชุดนี้นะฮะท่านผู้ชมไม่ได้เชียร์นะบอกมาแบ่งให้แล้วนะครับแบ่งให้วันนี้แบ่งให้วันนี้นะเท่านั้นเพราะว่าผมก็ต้องเก็บไว้บ้าง300บาทเนี่ยไปเดินหาให้ตายวันนี้ก็ไม่มีนะเพราะว่าผมจำได้เราว่า199นะถ้าจำไม่ผิดที่วัดนะแล้วเป็นมีข้างในมีเพียงแค่เกศาจีวรนะเขาใส่เป็นตลับให้แล้วเกศาจีวรนะแล้วเป็นรูปถ่ายเหมือนหน้าปกเนี่ยนะเขียนไว้ให้ก็เป็นตามหน้าปกเนี่ยรูปหลวงพ่อคูณเลยครับเล่มละ300บาทจัดส่งให้ด้วยใครจะเอาก็ว่ามาหมดแล้วหมดเลยมีแค่14เล่มเท่านั้นเพราะว่าถ้าวันผมเปิดให้เฉพาะวันนี้วันเดียวครับนะเท่านั้นนะหลวงพ่อคูณนะแล้วเดี๋ยวตอนไลฟ์สดเนี่ยผมมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณต่างหากนะจะเป็นรุ่นแรกรุ่นนู้นรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวเอามาออกอีกทีนึงแต่เนี่ยเฉพาะเล่มเนี่ย14เล่มเล่มละ300เท่านั้นนะครับครับบอกได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะเห็นในสนามเนี่ยพระเต็มเลยแต่เขาจะออกค่าเช่าบูชาเล่มนึงประมาณ500บาทนะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผมรู้มานะครับอ้าวก่อนจะไปตรงนั้นไปดูดีกว่าพาไปเที่ยวพาเลยเคยเชิญที่ไหนดีครับหลวงพ่อพระผุดนะฮะที่จังหวัดภูเก็ตหน้าตาท่านเป็นยังไงผุดจริงหรือเปล่าหลายหลายคนเคยไปมาแล้วโอเคครับหลายๆคนยังไม่มีโอกาสได้ไปครับก็ให้ผมพาท่านผู้ชมไปเที่ยวก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวต้นปีที่จะถึงนี้เนี่ยผมไปวัดถ้ำพุทธโคดมจะเก็บภาพเต็มของวัดถ้ำพุทธโคดมให้ท่านผู้ชมได้ชมดีเลยครับผมนะแล้วก็ยังมีแอดเวนเจอร์อีกหลายๆที่ให้ท่านผู้ชมชมถ้ามีเวลาพอไม่รู้พอเปล่าจะพาท่านผู้ชมไปเดินหลังมังกรเราเคยเฟซสดหลังมังกรทีนะจะไปเซอร์เวย์ก่อนว่าถ้าไปแบบทริปอย่างเงี้ย3วันเนี่ยจะไปครบไหมถ้าไปไม่ได้ลอดท้องมังกรเหยียบหลังมังกรครบก็คือครบเพราะคนจีนเขาจะมานิยมมาทำอย่างนี้กันทำพิธีที่นี่นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปชมก่อนหลวงพ่อคูณใครจะรับเรียบรีบรีบเลยนะฮะด่วนหมดแล้วหมดเลยถ้าเหลือวันอื่นไม่มีแบ่งแล้วนะเพราะว่าผมจะเก็บส่วนหนึ่งนะครับครับผมเดี๋ยวไปชมพระผุดนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้ชาวจังหวัดภูเก็ตบนกันเป็นแถวเลยไปเที่ยวที่ภูเก็ตกันหน่อยนะโดยเฉพาะป่าตองนะครับเราก็พาไปเที่ยวก่อนเลยนะของดีเยอะแยะนะจังหวัดภูเก็ตนะครับไปชมภาพครับเชิญเลยครับภูเก็ตนอกจากจะมีทะเลที่สวยงามแล้วในทางโบราณสถานยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาจากผืนดินครึ่งองค์ชาวบ้านทั่วไปนิยมเรียกกันว่าพระทองหรือพระผุดด้วยเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และงดงามมากพระผุดเมืองถลางประดิษฐานอยู่ณวัดพระทองตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตระยะทางจากสะพานเทพกษัตรีประมาณ23กิโลเมตรอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่19ถึง20ทางฝั่งตะวันออกของถนนเทพกษัตรีตามประวัติกล่าวว่าสถานที่ตั้งของวัดในปัจจุบันนี้เดิมเป็นทุ่งกว้างเป็นที่นามีน้ำไหลผ่านลำคลองมีทุ่งหญ้าสำหรับเลี้ยงโคกระบือของชาวเมืองถลางในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกทุ่งแห่งนี้ว่าทุ่งนาในหลวงพ่อพระทองหรือพระผุดเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์เล็กที่อยู่ใต้องค์พระพุทธรูปพระประธานพระทองครึ่งองค์ที่ท่านเห็นนี้ประวัติความเป็นมายังไม่มีหลักฐานที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรมีแต่คำบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่เป็นคนไทยและคนจีนที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นเวลานานเ
หลวงพ่อพระทองหรือพระผุดชาวบ้านคนไทยในจังหวัดภูเก็ตเรียกว่าพระผุดเพราะเป็นพระพุทธรูปที่ผุดขึ้นมาจากพื้นดินขนาดขององค์พระพระเกศมาลาสูงประมาณ1ศอกในสมัยที่พบหลวงพ่อพระผุดได้เกิดพายุฝนตกหนักน้ำท่วมทุ่งนาของชาวบ้านพัดพาต้นไม้หักพังเหมือนพายุร้ายพอฝนหยุดน้ำไม่ท่วมแล้ววันหนึ่งมีเด็กชายนำกระบือไปเลี้ยงยังทุ่งนาในและได้มองหาหลักที่จะผูกเชือกกระบือเด็กชายคนนั้นได้เห็นสิ่งหนึ่งมีลักษณะเหมือนไม้แก่นมีโคลนตมติดอยู่จึงนำเชือกกระบือไปผูกกับสิ่งนั้นหลังจากนั้นเมื่อเด็กกลับถึงบ้านก็เกิดเป็นลมล้มตายในเวลาเช้าของวันรุ่งขึ้นพ่อแม่เด็กได้จัดทำศพและตกตอนสายของเด็กก็ไปเลี้ยงกระบือเห็นกระบือตายเช่นกันจึงเข้าไปดูที่หลักที่เด็กนำเชือกกระบือไปผูกไว้จึงเกิดความกลัวแล้วตัดเชือกสำหรับผูกกระบือเสียท่อนหนึ่งแล้วนำกระบือไปฝังพอตกกลางคืนพ่อของเด็กชายคนนั้นฝันว่าเหตุที่ลูกชายและกระบือตายเพราะเด็กได้นำเชือกกระบือไปผูกกับพระเกศมาลาของพระพุทธรูปทองคำที่จมอยู่ใต้ดินรุ่งเช้าพ่อของเด็กได้ชวนเพื่อนบ้านไปยังสถานที่ดังกล่าวและได้ช่วยกันเอาน้ำมาล้างขัดถูแก้เชือกและล้างโคลนตมที่ติดอยู่จนออกหมดจึงเห็นเป็นลักษณะเหมือนพระเกศมาลาของพระพุทธรูปเป็นทองคำชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นและพากันมากราบไหว้บูชาและไปเรียนให้ท่านเจ้าเมืองทราบเจ้าเมืองมีบัญชาให้ขุดพระที่ผุดขึ้นมาจากดินนี้ขึ้นมาประดิษฐานไว้ข้างบนแต่ขุดอย่างไรก็ไม่สำเร็จได้เกิดเหตุมหัศจรรย์หลายอย่างเช่นมีตัวตอตัวแตนขึ้นมากับดินที่ขุดเป็นจำนวนมากเจ้าอาละวาดต่อยผู้ที่ขุดองค์พระแต่ตัวตอตัวแตนนั้นไม่ทำอันตรายคนที่ไม่ขุดพระและคนที่นำดอกไม้มากราบไหว้ก็เข้าไปลูบคลำพระเกศมาลาได้คนที่ถูกตัวต่อตัวแตนต่อยต่างก็ทนพิษของตัวต่อตัวแตนไม่ไหวได้เจ็บป่วยล้มตายไปหลายคนเมื่อเจ้าเมืองทราบจึงสั่งให้ทำสถานที่กราบไหว้มุงหลังคาเพื่อกำบังแดดลมไว้ต่อมาได้มีชีปะขาวรูปหนึ่งมาพักที่เมืองถลางรู้ว่ามีพระพุทธรูปทองคำผุดอยู่กลางทุ่งนาท่านกลัวโจรผู้ร้ายจะตัดพาไปขายจึงชักชวนชาวบ้านแถบนั้นเก็บเปลือกหอยมาเผาไฟทำเป็นปูนขาวผสมกับทรายโบกปิดทับเอาไว้เมื่อครั้งเมืองถลางถูกพม่าโจมตีเจ้าเมืองถลางได้ถึงแก่กรรมลงยังไม่มีเจ้าเมืองคนใหม่ขณะนั้นเมืองตะกั่วทุ่งเมืองตะกั่วป่าถูกพม่ายึดได้แล้วพม่าเข้าตีเมืองถลางกวาดทรัพย์สินของชาวบ้านพม่ารู้ข่าวว่าพระผุดเป็นทองคำแต่สวมทับไว้ด้วยปูนขาวจึงนำกำลังมารื้อปูนขาวที่ชีปะขาวโบกทับไว้จึงแลเห็นพระเกศมาลาและพระพุทธรูปผุดขึ้นมาจากพื้นดินเป็นทองคำพม่าจึงทำการขุดหลวงพ่อพระผุดในขณะที่ทำการขุดนั้นได้เกิดสิ่งมหัศจรรย์เป็นมดเกลียวเท่าลำตาลกัดพม่าที่ทำการขุดอยู่นั้นพม่าที่ถูกมดกัดก็เกิดเป็นพิษมีไข้ไม่สามารถรักษาให้หายได้
ได้เกิดล้มตายไปหลายร้อยคนพม่าพยายามขุดไปเรื่อยๆจนเห็นถึงพระพักตร์ขององค์พระซึ่งมีความสวยงามมากพม่ายิ่งมีความพยายามมากขึ้นเมื่อมีมดขึ้นมาพม่าก็เอาไม้เล็กๆสุมก่อไฟเผาหมดพอมดตายก็จะขุดต่อแต่ขุดไม่ได้เพราะดินร้อนพม่าให้คนไทยที่ถูกจับมาได้หาบน้ำมารดให้ดินเย็นพม่าที่เหลือก็ขุดต่อไปเรื่อยๆจนถึงพระสอพม่าตั้งความพยายามว่าจะขุดเอาไปทั้งองค์ให้ได้ในขณะนั้นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชได้ยกกองทัพมาช่วยเมืองถลางผ่านทางเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งตีเอาเมืองทั้งสองคืนมาพม่าที่ยึดเมืองตะกั่วป่าเมืองตะกั่วทุ่งหนีทัพมาที่เมืองถลางแจ้งข่าวให้พม่าที่เมืองถลางทราบขณะนั้นเป็นฤดูมรสุมมีเสียงดังจากคลื่นในทะเลพม่าได้ยินเสียงคลื่นในทะเลเข้าใจว่าเป็นเสียงปืนเมืองถลางจะบุกโจมตีและกลัวทหารของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชจะมาสมทบจึงพากันหนีลงเรือกลับเมืองทิ้งองค์หลวงพ่อพระพุทธให้โผล่เพียงพระศรเมื่อพม่าถอนทัพกลับไปแล้วเมืองถลางได้ตั้งเมืองใหม่ที่บ้านตะเคียนและได้ปฏิสังขรณ์หลวงพ่อพระพุทธให้เป็นที่กราบไหว้ของชาวบ้านเหมือนเดิมพระพุทธแห่งวัดพระทองเมืองถลางนี้นับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความมหัศจรรย์และไม่เหมือนพระพุทธรูปพระประธานองค์ใดในโลกนี้นับเป็นมุมมองใหม่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะชักชวนนักท่องเที่ยวที่ได้ผ่านเข้ามายังเกาะแห่งนี้ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้าไปนมัสการกราบไหว้ขอพรและเที่ยวชมความแปลกแต่จริงที่สัมผัสได้จากหนึ่งในโครงการ Unseen in Thailand เนี่ยครับเราก็พาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่วัดพระทองหรือว่าหลวงพ่อพระพุทธนั่นเองนะครับก็ประวัติความเป็นมานั้นไม่ธรรมดาจริงๆองค์นี้นะศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรเด็ดขาดนะไปกราบนมัสการสักการะด้วยความศรัทธากลับมาก็จะมีแต่โชคดีนะครับนะคนไปวัดไปนู่นไปนี่มีปากก็ไม่มีหูรูดเที่ยวปามาดพูดไม่ดีไปเที่ยวปามาดของเขาครับผมไม่เป็นไรนะนี่ท่านผู้ชมตอนนี้มีคนจองวัตถุมงคลมาหลายท่านแล้วนะฮะเดี๋ยวจะจับก่อนสัก2รางวัลก่อนเลยนะเกินไปเดี๋ยวคุณจับตรงนี้ก็ได้เชิญเลยครับรางวัล2ท่านหนึ่งอันแล้วใครได้บ้าง2อันอันนี้รางวัลคุณไปนะของหลวงพ่อหนุนนะฮะอันนี้ได้ไปเนี่ยต้องตกลงก่อนว่าเราจะจัดส่งให้พร้อมกับวัตถุมงคลที่ท่านสั่งมานะฮะแล้วพอไปเราจะส่งเลยคนแรกนะครับคุณพิชาติมิ่งภูษานะครับได้ไปนะครับแล้วคนที่2นะครับคุณอินทนนท์นะครับคุณอินทนนท์นะครับผมยินดีด้วยนะครับผมยินดีนะครับอันนี้คือรางวัลเสริมให้พิเศษนะฮะสำหรับคนที่จองวัตถุมงคลนะฮะจะมีทั้งหมด5รางวัลด้วยกันเดี๋ยวทีมงานมีใครจองมาอีกก็จะเขียนเพิ่มไปอีกตรงนี้นะครับอันนี้นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะฮะไม่ได้ขายหนังสือนะท่านผู้ชมนะต้องบอกก่อนนะอันนี้เนี่ยพอดีเนี่ยมีวันนี้ผมไปหาเพื่อนมาแล้วเขาเนี่ยเจอทั้งหมดเนี่ย300เล่มในลังที่เขาเก็บไว้สมัยก่อนนะของวัดบ้านไร่เป็นหนังสือน่าจะเป็นประวัติอ่ะผมยังไม่ได้แกะอะไรเลยเป็นหนังสือของหลวงพ่อคูณและข้างในมีเกศาเนี่ยในกล่องข้างในเห็นไหมฮะกล่องข้างล่างเนี่ยมีเกศากับจีวรแท้ๆของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอยู่ข้างในนะฮะตอนนี้ได้ให้เช่าได้อีกเพียงแค่5ชุดเท่านั้นนะได้เพียงแค่5ชุดเท่านั้นเองชุดละเพียงแค่300บาทหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเกศาจะไปหาที่ไหนนะคุณเอาไป DNA หลวงพ่อเลยนะอันนี้ครับผมชัดเจนเลยนะครับท่านมีชีวิตอยู่ยังหาไม่ได้ตอนที่มีชีวิตอยู่ยังขอยากเลยนะตอนนี้ท่านผู้ชมท่านใดสนใจอันนี้นะฮะอันเนี้ยบรรจุโดยองค์การค้าของครุสภาไม่ใช่ผมบรรจุนะแล้วผมไม่ได้แกะเลยนะจะไปซองเดิมของวัดแบบนี้เหลืออีก5ชุดสุดท้าย
ครับชุดละ300บาทเท่านั้นไม่แพงครับราคาไม่เท่าบูชาเท่าไหร่ไม่รู้เพราะบอก300แถวนี้โอ้โหเลยครับถูกมากถูกมากอันนี้ถูกมากนะนี่จัดให้ก็คือเราบอกว่าแบ่งก็แบ่งนะแบ่งปันกันก็แบ่งปันกันนะตะกี้เราจับแล้วแล้ววันนี้คนที่จองวัตถุมงคลของเราทั้งหมดทุกท่านเนี่ยจับฉลากมอบพระของหลวงพ่อหนุนหยดน้ำนะครับผมจ่ายกับมือทำกับมือมี5รางวัลนะตอนนี้ได้แล้ว2ท่านนะคนแรกคือคุณอภิชาติมิ่งภูษาคนที่2คือคุณอินทนนท์นะฮะอินทนนท์นะคุณอภิชาติและคุณอินทนนท์ยังเหลืออีก3รางวัลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เช่าวันนี้ผมก็จะได้สิทธิ์จับตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวใกล้ๆหมดรายการนะฮะร่วมสนุกกันนะตอบคำถามนะเม้นใต้นี้เลยนะจะมีคำถามถามให้แจกอีก5รางวัลอันนี้โอเพ่น5รางวัลเพราะนั้นเนี่ยใครก็ได้10รางวัลจะเต็มนะครับนะถ้าได้ติดตามรายการก็จะรู้ว่าง่ายๆเรื่องคำถามง่ายๆมากเลยนะง่ายมากง่ายมากนะครับผมนะสวัสดีครับพี่สาวรักษ์สื่อกระแสติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับพี่แมนกวินวัฒน์นะครับคุณสมศักดิ์ทรงบุญทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็เฮียวสินนะบอกแชร์แล้วนะจ๊ะนะครับขอบคุณมากๆครับนะเอ้านอกจากตรงนี้แล้วนะฮะอีกอันนึงที่ผมย้ำไปว่า12นี้นะครับผมข่าวรอพระชำระหนี้สงฆ์วัดพุทธโมกข์พระรามนะ12มกราคม12มกราคมเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ชมชมอีกทีนึงนะก็คือข่าวรอพระชำระหนี้สงฆ์วัดพุทธโมกข์พระรามนะครับแล้วก็รวมทั้งเหรียญนวมงคลที่ผมมอบให้ก็คือใครผมเชิญชวนท่านผู้ชมเนี่ยเป็นเจ้าภาพชนวนนะรอพระชำระหนี้สงฆ์บางทีเราไม่มีโอกาสได้ไปเราไม่มีเวลาไปนะอย่างพี่วินัยแพ่งสุภาเนี่ยครับผมก็ไม่มีเวลาไปนะเนื่องจากวันนี้ก็เริ่มชราภาพมากแล้วไม่ได้ไปยังแข็งแรงอยู่ยังแข็งแรงอยู่นะอาจจะติดกิจธุระนะครับนะก็คืออายุเยอะแล้วก็จะพี่วินัยแล้วไปรอพระกันโอ้กูไม่ไหวแล้วว่าประมาณนั้นพี่วินัยก็จะบอกว่าเออให้กูทำบุญแล้วกันฝากจานแผ่นชนวนด้วยก็จะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอะไรก็ว่ากันครับดวงก็จะดีนะตรงนี้นะดวงดีนะอย่างที่ท่านผู้ชมกองบุญคือไว้ง่ายฝากดวงไว้กับพระพุทธรูป500บาทนะ500บาทนะครับจะนำแผ่นชนวนไปร่วมหล่อหลวงพ่ออุปัฏฐยะชำระหนี้สงฆ์ใหญ่ที่วัดพุทธโมกนะครับในวันที่12นะครับที่จะถึงนี้มกราคมนี้นะไปหล่อผมจะเอาชนวนไปหล่อไปใส่ด้วยตัวผมเองเลยเพราะนั้นไม่มีการหลุดนะครับแล้วปัจจัยที่ได้มาตรงนี้ส่วนหนึ่งถวายวัดพุทธโมกเป็นการชำระหนี้สงฆ์ครับถวายชำระหนี้ทั้งเนื้อครับถวายทั้งปัจจัยคือครบเลยดีมากด้วยเพราะว่างานปริวาสมีพระมาร่วมกันชุมนุมอยู่ประมาณ 4-500 รูปเยอะครับผมปีนี้เนี่ยถวายหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะได้เอางานเอาเงินรายได้ปัจจัยมาจัดงานนี้ครับผมแล้วก็มาร่วมหล่อพระกันครับเพราะอย่าพลาดนะพี่วินัยเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็500บาทท่านเองมีของที่ลึกให้ด้วยก็คือเหรียญนวมหามงคลและก็พระผงสมบัติพ่อรุ่นแรกของหลวงพ่อหนุนด้วยนะครับนะอ้าวใครสนใจจะร่วมบุญตรงนี้นะสอบถามมาได้เลยนะ CM มาได้หรือว่าจะไปแจ้งในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้นะฮะตอนนี้เนี่ยเหลือไม่มากแล้วเหลือประมาณ40กองวันนี้ก็มาตัดหลายอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพข่าวนิดนึงแล้วกันหลายๆท่านไม่ได้ชมตอนต้นเราให้ชมกันตอนนี้นะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากเพิ่มเติมนะสำหรับคนที่จองวันนี้นะฮะและก็คำถามวันนี้แจก5รางวัลนะพระทรงหยดน้ำซึ่งหลวงพ่อเด็ดจานมือด้วยตัวของท่านเองแล้วกดเองด้วยครับผมไม่ธรรมดา5รางวัลวันนี้ใครจะได้ไปนะครับต้องคอยติดตามด้วยนะอ้าวเดี๋ยวไปชมภาพวีดีอาร์ที่เราเตรียมมาให้ท่านผู้ชมติดตามรับชมพร้อมกันครับครับเชิญเลยครับเรามอบให้เป็นเหรียญนวมหามงคลนะงานพิธีนี้นะนี่คุณดูนะจัดที่ศาลหลักเมืองในมหานครนะครับผมอาจารย์ประคองรุ่นเจริญมานะครับในงานนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐนะแล้วก็ภาคเอกชนของผมเนี่ยครับแล้วก็ร่วมกับท่านอาจารย์เหน่งอ่อนนุชด้วยอาจารย์ศักดิ์ชื่อดังนะดังที่อเมริกาดังมากนะฮะนี่ฮะอาจารย์ณัฐเดชคุณพ่อณัฐเดชมาด้วยนะครับนี่พี่ณัฐมาด้วยหลายๆคนนะคุณเอกดนตรีสยามหมอฟอร์ดอาจารย์ธนิตศรีกินดีมาเป่าขลุ่ยให้นะจัดพิธีโดยพราหมณ์นะฮะของเราพราหมณ์ชัดชัยพรหมสวัสดิ์นะครับเนี่ยแล้วนำพระวัตถุมงคลชุดนี้เราไปมอบให้ที่โรงพยาบาลทหารบ้านศึกอ๋อดีมากเลยครับแจกให้เรียบร้อยทุกท่านแล้วก็แจกให้กับทหารที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะแล้วก็ทหารที่เตรียมจะลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สระบุรีเป็นขวัญและกำลังใจไปให้แล้วเรียบร้อยแจกให้ครบหมดแล้วตามเจตนารมณ์อันนี้คือของที่เราเหลืออยู่จำนวนนึงไม่มากครับผมก็นำมารวบรวมนะครับแล้วก็มาเป็นของแจกของฝากให้กับคนที่ร่วมบุญนะเป็นของที่บุคคลที่ลึกให้เพราะนั้นเนี่ยถ้าคิดตามหลักเศรษฐศาสตร์แล้วนะ500บาทที่คุณทำบุญมาได้เหรียญได้พระผงสมบัติพ่อไป2อันนี้คุ้มแล้วครับผมไม่พอได้เขียนชนวนจานชนวนนะ
ไปหล่อพระอุปัฏฐายองค์ใหญ่ชำระหนี้สงฆ์ซึ่งคุณเดินทางไปเองมึงก็ค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแล้วก็ปัจจัยส่วนเนี้ยก็ได้ไปถวายหลวงพ่อหนุนนะครับเป็นการชำระหนี้สงฆ์ด้วยเพราะนั้นเนี่ย1โหมันวินกันทุกมันไม่มีอะไรขาดทุนเลยนะ1ได้หล่อพระด้วยชนวนของตัวคนเองคุณเป็นเจ้าของชนวนเจ้าภาพชนวนได้ทำบุญชำระหนี้สงฆ์ด้วยการถวายปัจจัยร่วมกันแล้วก็ได้ไปสร้างศาลาที่วัดที่วัดพุทธโคดมที่จังหวัดตังด้วยเจ๋อเลยและก็ไม่พอได้ของมงคลที่ลึกซึ่งมีมูลค่าจริงๆแล้วณวันปัจจุบันวันนี้เกิน500บาทไปเยอะมากนะฮะได้ไปด้วยจะส่งไม่ต้องเท่านี้แหละครับแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นของส่วนตัวที่ผมมอบให้ด้วยความศรัทธาคุณมีศรัทธาผมก็ต้องมีใจที่จะให้ครับผมถูกต้องครับเราทําบุญตรงนี้คุณได้ไปครบเลยนะครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเรียนเชิญอันไหนเอ่ยได้ๆๆเดี๋ยวเอาตัวภาพข่าวตอนแรกมาให้ชมด้วยดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับนะพี่นิพิษติดตามรับชมอยู่สวัสดีนะครับพี่พี่นิพิษก็วันนี้ส่งของไปแล้วนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้นะครับรอนิดนึงแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดได้เลยนะเป็นภาพข่าวตอนพระชำระหนี้สงฆ์ครับท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพด้วยว่าเนี่ยครับทำให้ใครทำอะไรแล้วพระองค์ไม่ใช่เล็กๆนะฮะสูง5เมตรหน้าตัก4ศอกนะครับไม่ใช่หล่อแบบองค์กระช่อยๆนะเสร็จแล้วยังไม่พอก็ยังทำศาลาไอ้ทำวิหารให้ท่านนะแล้วก็ปิดทองทั้งองค์เห็นคนข้างๆเปล่าคนข้างๆยืนจะไม่พ้นฐานเลยครับนี่ครับคือผู้ที่ร่วมบุญกับหลวงพ่อหนุนนะฮะนี่ฮะแล้วเหรียญนวมามงคลเนี่ยเข้าพิธีตั้งแต่บวงสรวงครั้งแรกเสกหลวงพ่อหนุนนะครับให้ด้วยก่อนที่จะไปทำที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วเหรียญเนี้ยคุณสกลก็เคยได้ไปหลายๆคนก็ได้ทำบุญไปนะฮะตอนนั้นทำบุญไปไม่กี่ตังเองนะฮะคุ้มค่ามากนะฮะนี่ฮะเงินรายได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอ่ะที่ผมจะไปถวายคือถวายที่วัดธรรมพุทธโคดมอ๋อดีมากเลยครับคล้ายๆพุทธทั้งนั้นเลยนะพุทธโคดมกับพุทธโมกนะก็จะเป็นญาติกันนะนะไปถวายที่นี่ฮะนะที่โดยหลวงพ่ออาจารย์แทนนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลที่วัดธรรมพุทธโคดมแห่งนี้นะครับเนี่ยฮะเป็นวัดธรรมนะครับที่เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานแท้ๆนะฮะเนี่ยตอนที่น้ำท่วมเนี่ยคือเต็มถ้ำหมดนี้เลยนะฮะไม่เข้าถ้ำไม่ได้น้ำเนี่ยเต็มเพดานนะโอ้โหเชื่อไหมฮะขนาดนั้นเลยนะครับท่านก็ดูแลพัฒนามาเรื่อยนะครับตอนนี้นะก็เป็นถ้ำที่สวยงามแต่ไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันเนี่ยครับคือเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะฮะคนที่มีศรัทธาแล้วมานะส่วนใหญ่คนจะไม่ได้เลี้ยววัดนี้จะเลี้ยววัดอีกวัดหนึ่งตรงข้ามกันผมจำไม่ได้ว่าถ้ำอะไรแต่ที่เนี่ยไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวผมเนี่ยไปหลงผมหลงไปอ๋อเหรอหลงจริงหลงไปจริงๆคือเห็นป้ายว่าเออลองเลี้ยวเข้าไปดูแล้วไปดูเนี่ยนะใช้เวลาเดินเนี่ยไม่แป๊บนะหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับครับเนี่ยฮะผมจะนำเงินไปร่วมสร้างศาลาข้างหน้าผาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้นี่อยู่ข้างหน้าผาครับตอนที่ผมไปถ่ายเนี่ยนะประมาณเกือบทุ่มนะฮะอ๋อมันก็เลยมืดแสงมันมีปัญญาได้แค่นี้แสงมาจากไฟฉายครับได้แค่นี้แต่เที่ยวนี้ผมไปกลางวันจะเก็บภาพมาให้ละเอียดชัดเจนเลยแล้วก็เอาปัจจัยมาถวายที่นี่โอเควันนี้ผมลั่นแล้วถวายวัดถ้ำพุทธโคดม 20,000 ถวายวัดถ้ำพุทธวัดพุทธโมกหลวงพ่อหนุน 20,000 นะครับเพราะฉะนั้นดีมากอนุโมทนาสาธุอันนี้นะท่านผู้ชมร่วมบุญกันครับเชิญชวนเลยนะครับผมโคตรตั้งใจเลยคือคถ้าได้มากกว่านี้ยิ่งดีโอเคแต่นี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้นะฮะว่าจะยังไงนะครับอันนี้นะฮะก็เชิญชวนเป็นชนวนเป็นเนื้อนาบุญนะฮะในการที่จะหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ชุดนี้นะฮะอันนี้นะอันหนึ่งนะครับแล้วอีกอันนึงอีกงานหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องโพสต์เร็วๆนี้เพราะว่าก็คือร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นเจ้าภาพ 1,000 เจ้าภาพสร้างอันนี้เจ้าภาพสร้างสร้างคือรวมทั้งหมดเนี่ยครับเจ้าภาพสร้าง 1,200 บาทจะได้รับพระ102องค์102องค์นะเป็นพระผมอุปัฏฐายะ100องค์เหรียญพระอุปัฏฐายะ1องค์แล้วก็พระ100องค์1องค์ครับผมอันนี้นะมีเพียงแค่40กองเท่านั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเพราะว่าตอนแรก50เนี่ยผมว่าเงี้ยผมทำมาเลย10กองจบครับสาธุนะครับอันนี้เหลืออีก40กองตอนนี้คนก็จองไปแล้วสักส่วนหนึ่งครับผมถ้าโพสต์แอดไลน์ไม่เหลือเลยพอได้ยินพระบอก102องค์บูชาเท่าไหร่นะหูไม่ฝาด 1,200 องค์ครับองค์ละแค่10บาท12บาทอืมถูกมากเฉลี่ยแล้วคราวนี้ถูกมากหลังงานเนี่ยครับทุกคนจะแฮปปี้เอนดิ้งมากเลยเพราะว่าพระเนี่ยจะเด้งไปที่ 2-300 หมดครับนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้นะแล้วพระชุดเนี้ยจะเหมือนสมัยที่พระราชพรหมยานหรือหลวงพ่อฤาษีดำท่านทำไว้ครับพระ10บาทแต่วันนี้องค์หนึ่ง 3,000 และที่สำคัญคืออะไรการร่วมหล่อพระชำระหนี้สงฆ์ครับเราได้อานิสงส์มากมายคือปิดกันอบายภูมิได้คือหลวงพ่อฤาษีท่านเคยกล่าวไว้เสมอว่า
ถ้าร่วมกันหล่อพระชำระนิสงหน้าตัก4ศอกแล้วก็ปิดทองเนี่ยครับได้บุญทั้งคณะก็จำปิดกั้นอบายภูมิคือเปรตนรกอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้ซึ่งเนี้ยผมก็เลยเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหล่อพระชำระนิสงร่วมกันบุญนี้กุศลนี้เงินทุกบาททุกสตางค์ได้เอามาทำพระชำระนิสงแล้วก็สร้างวิหารเป็นวิหารทานที่เราจะได้ประดิษฐานองค์พระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนากันต่อไปให้ครบ 5,000 ปีครับครับผมไม่ใช่องค์เล็กๆนะครับครับ4ศอกหมายถึงว่าสมมติว่าศอกผู้ชายใหญ่4ศอกเรียงกันแค่หน้าตักแต่องค์พระจริงๆสูง5เมตรนะครับจริงๆเนี่ยผมเพิ่งไปดูงานมาใหญ่มากหน้าตักเกือบ5ศอกสูงประมาณ5เมตรครับผมแล้วก็คิดดูว่าวิหารจะสูงขนาดไหนคือทำให้สำเร็จในงานนี้แล้วก็ปิดทององค์พระด้วยครับผมอันนี้ทีมงานผมเองด้วยก็ช่วยทางหลวงพ่อหลวงให้สำเร็จเรียบร้อยเลยนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงครับพี่มิกกี้นะครับมัสดามัสดานะฝากขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะสาธุนะครับพี่วรวรรณด้วยนะครับพี่นิพิษด้วยนะครับนะอนุโมทนาสาธุด้วยพี่บุญชัยผู้สัจพงศ์นะติดตามรับชมอยู่ด้วยตอนนี้นะครับพี่ยอดติดตามรับชมอยู่ด้วยในขณะนี้เช่นเดียวกันนะครับก็สนใจเดี๋ยวงานบุญจะโพสต์ไปในแอดไลน์ด้วยนะครับตอนนี้ผมจะรับก็คือเป็นชนวนที่จะไปเททองหล่ออันนี้คือมีส่วนร่วมข้างในเหนือองค์พระเลยแล้วก็อีกนิดนึงคือถ้าใครอยากจะไปร่วมหล่อพระก็ยังเปิดโอกาสเปิดโอกาสครับสามารถมาติดต่อกับทีมงานวิทย์รัตนโกสินทร์ได้ท่านละเพียง 1,600 บาท 1,600 บาทนี่เดินทางไปกับรถทัวร์นะฮะ2ชั้นนะครับขับอากาศอย่างดีนะครับทางเรียบสบายรถออกที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับงามวงวานนี่เองครับใกล้ๆกันครับวันที่11ครับไม่ยากนะครับอันนี้ท่านรับ 1,600 บาทเท่านั้นเองครับครับผมไม่แพงพักที่วัดทานอาหารที่วัดนะอาหารที่วัดไม่เหยนะครับดีนะครับผมแล้วก็มีโรงทานด้วยมีโรงทานก็จัดให้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นน้ำดื่มอาหารการกินคุณมี24ชั่วโมงเลยครับพักห้องนอนหลวงพ่อเตไว้เป็นห้องแอร์นะนอนสบายนะครับไม่ลำบากนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับทุกอย่างสบายปลอดภัยน้ำท่าสบายหมดดีมากนะอันนี้นะก็ขอเชิญชวนใครที่อยากจะเดินทางไปด้วยส่วนผมเองกับทีมงานเนี่ยต้องเดินทางไปล่วงหน้าเพราะต้องจัดไปจัดเตรียมงานพิธีครับผมพื้นที่นะครับผมอาจจะต้องล่วงหน้าไปถึงไปวันที่9ก่อนนะครับผมก็จะไปวันที่11ครับผม11ถึงนู่นก็12นะเราถึง11 11 11ครับนะอันนี้จะเตรียมไปเพราะว่าผมกลับมาจากภูเก็ตปุ๊บเนี่ยครับก็ต้องชิ่งเลยมาสกลเลยทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็งานแน่นมากก็กราบเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่12มกราคม2562ก็ร่วมกันทำพระชำระนิสงในครั้งนี้นี่ชวนจริงๆเลยนะคือเราก็พอจะมีชื่อเสียงบ้างระดับนึงนะก็เลยชวนเชิญชวนท่านผู้ชมนะว่ามาร่วมงานบุญกันเถอะเพราะว่างานบุญเนี่ยทำถึงจริงๆนะแล้วก็เราตั้งผมมีความตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานนี้ให้สำเร็จแล้วก็งานเนี่ยมันจะเป็นมีทีมงานด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแค่นี้นะคือคนที่ไปปุ๊บเนี่ยนะก็ใครจะไปผมก็จะทำผ้าขาวม้าไปนะแต่ว่านี่เขาบูชากันนะก็คือผ้าขาวม้าเนี่ยของหลวงพ่อหนุนเป็นแทนสกสเป็นคำอวยพรของหลวงพ่อเนี่ยซึ่งท่านอยู่ที่นี่เป็นครั้งแรกแต่เอาข้อความมาให้วิทย์แล้วเรียบร้อยที่เป็นครั้งแรกเขียนไปให้แล้วเรียบร้อยแต่อนุญาตยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าคนที่จะโพสต์เนี่ยก็คือของทางวัดเขาจะโพสต์ก่อนนะฮะแต่ผ้าขาวม้าจะเห็นคือในวันงานเลยนะครับแล้วก็เป็นคำอวยพรที่มันเหมาะมากทุกอย่างเลยคุณสกลเห็นแล้วนะครับก็คำหนึ่งที่เห็นแน่นอนคืออุปคำว่าอุปัฏฐายะจะมีอยู่ในนี้เป็นแปลว่าพ้นอันตรายทั้งปวงนะครับแล้วก็มีคำอวยพรของหลวงพ่อเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นบวชดิ้งประจำของหลวงพ่อแล้วอุปัฏฐายะนะและเป็นประจำตัวของท่านด้วยเป็นคาถาประจำตัวแล้วก็เราทำพระอุปัฏฐายะชำระนิสงส์นี่แหละก็คือองค์นี้แหละครับและอันเนี้ยคือผ้าขาวม้าเนี่ยรุ่นแรกที่ออกมาเป็นทางการนะอย่างเป็นทางการเนี่ยทั้งหมด125ผืนอ๋อครับผม125ผืนนับแล้วที่125นะครับก็ยังไม่ได้รับจองอะไรตอนนี้เพราะว่าต้องดูจากงานก่อนแล้วถ้าเหลือเนี่ยเราถึงจะเช่าต่อได้เพราะว่าอันนี้ต้องการให้คนที่ไปงานเนี่ยเขาจะได้ของจริงอย่างจริงแล้วก็ได้ใส่ในงานด้วยแล้วยาวเลยเพราะอากาศน่าจะเย็นนะครับอันนี้บอกเย็นแน่นอนครับคนอาแก้วนี่เย็นจริงๆเย็นแน่นอนนะครับผมนะเอาเนี่ยฮะสิ่งที่เราได้เตรียมมาในวันนี้นะครับเอ้าอีกอันนึงนะฮะตะกี้อันนี้หลวงพ่อคูณนะพอได้อยู่นะผมบอกท่านผู้ชมนี้นะฮะอันนี้จะออกอากาศในรายการเท่านั้นนะฮะไลฟ์สดที่ Facebook ไม่มีนะมีเท่านี้นะเพราะว่าส่วนที่เหลือกี่เล่มผมจะรับแต่ผมจะบอกว่าอันนี้ทั้งหมดเนี่ย14เล่มเท่านั้นนะฮะ14เล่มเล่มละ300บาทท่านผู้ชมจะได้ไป1หนังสือหลวงพ่อคูณเล่มบางๆเนี่ยเหมือนสมุดพกเนี่ย1เล่ม2จะมีตลับอยู่ข้างล่างอันนึงขาวๆเห็นไหมข้างในจะบรรจุเส้นเกศาแท้ๆของหลวงพ่อคูณและจีวรของหลวงพ่อคูณแท้ๆอยู่ข้างในนะฮะ
สมัยที่ท่านจะมีชีวิตอยู่คุณสกลบอกแล้วยังหาไม่ได้เลยครับอันเนี้ยจัดโดยองค์การค้าของคุรุสภานะครับไม่ใช่ผมนะอันนี้นะนี่ฮะข้างล่างนี้พอจับเห็นไหมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเขียนเลยองค์การค้าคุรุสภานะนี่มีเขียนบทนี้คือข้างเนี้ยจัดโดยองค์การค้าคุรุสภานะผมจะได้แค่นี้แหละไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ของผมนะและผมคุณได้ไปจะเป็นซองเดิมไม่มีการแกะ300บาทใครอยากได้ได้5ชุดสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะครับอันนี้นะวันนี้ผมไม่ได้ออกวัตถุมงคลเยอะนะมีออกผ้ายันพัดโบกของหลวงปู่ข้ามรุ่นแรกนะฮะไปแล้วนะเป็นพระยันถึงใหญ่นะฮะแล้วก็หลวงพ่อคูณปริสุทโธอันนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยที่ผมชวนเนี่ยชวนเฉพาะวันนี้ถือว่าใครจองวันนี้ก็ได้ไปใครไม่จองวันนี้ก็ไม่ได้นะฮะพี่ชิดชัยพี่วัฒน์คุณบอกว่าร่วมกองบุญ500บาท2กองบุญครับขอบคุณมากครับพี่อนุโมทนาสาธุนะครับนะก็ได้แน่นอนนะฮะอันนี้เนี่ยต้องเปิดให้ดูนะท่านผู้ชมนะอันนี้เนี่ยหลวงพ่อโสธรรุ่นทองเหลือล้นก้นเงินนะฮะเนื้อสำลิดก้นเงินนะฮะเนี่ยก้นเงินขนาดกำลังดีนะครับก้นเงินนะดีก็ได้ชายก็ดีมีจำนวนทั้งหมด95องค์เป็นกรรมการนะของหลวงปู่แผ้วเท่านั้นนะและไม่มีการให้เช่าบูชาภายนอกนะครับผมบอกนะไม่มีการเปิดให้เช่าบูชากับคนภายนอกเพราะเกินผมเป็นคนภายในแต่แฟนรายการผมเยอะผมเลยเอามาทั้งหมดกัน6องค์ผมแบ่งให้ราคาของวัดนะฮะ 2,000 บาทนะครับของหลวงปู่แผ้วนะครับอันนี้มีเพียงจัดสร้างเพียงแค่95องค์เท่านั้นนะเนี่ยหน้ากล่องนะทองเหลือล้นนะฮะ95องค์เท่านั้นนะฮะ95องค์เท่านั้นออกวันนี้ถ้าเหลือกี่องค์เดี๋ยวค่อยไลฟ์สดครับนะใครจองก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขคุณได้ไปไม่เกิน95องค์และเป็นองค์สำคัญเพราะปีอายุ95ปีของท่านเนี่ยสร้างรุ่นนี้เท่านั้นและมีจำนวนน้อยมากตั้งแต่เคยจัดสร้างมาครับอันนี้เป็นของกรรมการวัดนะครับปกติท่านทำพระเยอะมากเยอะมากแต่เนี่ยน้อยมากคือชุดนี้องค์เนี่ยนวะเนื้อสำลิดก้นเงินมีจัดสร้างเพียงแค่95องค์เนื่องจากหลวงพ่อเปลี่ยนสเปคจากเนื้อเนี่ยที่เป็นชุดเงินน่ะมาเป็นเงินก้นเงินไง อันนี้ก็เลยกลายเป็นนอกชุดแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าของโรงงานบอกว่าถวายส่วนตัวหลวงพ่อเพราะนั้นเนี่ยหลวงปู่แผ่วก็เก็บไว้ท่านก็เลยบอกว่าแจกกรรมการนะฮะคนที่ทำงานท่านก็ให้ครับคนที่อยากได้ไปทำบุญ 2,000 ท่านก็เลยให้ไปอันเนี้ยหมดแล้วนะครับใครอยากได้ชุดนี้ถามมาด่วนครับผมเพราะอันเนี้ยผมเอามาให้แฟนรายการจริงๆคือ6องค์เท่านั้นนะจาก95หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยนะอันเนี้ยน่าใช้เพราะว่าอะไรเป็นของส่วนตัวหลวงพ่อบอกได้แค่นี้แหละของส่วนตัวหลวงพ่อเลยแล้วก็สวยงามใครสนใจด่วนนะฮะพี่ดาวลุ่งบอกหลวงพ่อคูณ2ชุดครับนะคุณแม็กสมภพติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมน่าจะอยู่ที่ร้านอาหารสุดหรูไฮโซอยู่ร้านหนึ่งแน่นอนนั่งกินอยู่แล้วก็ดูชมไปด้วยประมาณนั้นแหละน่าจะประมาณอย่างนี้นะแล้วก็พี่อภิชาติพี่มุสาบอกว่าหลวงพ่อคูณ1ชุดครับนะโอเคนี่มาแล้ว3เนี่ยนะทั้งหมดนะ5ยังได้อีก2เท่านั้นนะได้อีก2เท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยเรางี้ดีกว่านะอีก2ชุดเนี่ยเราปิดไปเลยไม่เช่าบูชาผมเก็บเป็นที่ระลึกดีกว่านะก็อันนี้ผมมอบให้คุณแล้วกันขอบคุณมากครับอันนี้ท่านผู้ชมผมให้ก็ยังได้อันนี้2มา1ชุดนั้นเนี่ยหลวงพ่อคูณเต็มแล้วนะครับผมอันนี้ผมให้สกุลไปแล้วนะครับครับก็เห็นมองตาปิบๆนะต้องให้หน่อยนึงเราก็จะพูดดีไหมมันก็ไม่ดีถ้าเพื่อนให้ก็ดีแล้วอันนี้ผมก็มอบให้เขาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าทำงานบุญใหญ่มาตรงนี้ผมก็มอบให้เป็นกำลังใจนะก็ชุดหลวงพ่อคูณเต็มแล้วนะฮะแล้วก็ได้รูปหล่อตอนเนี้ยของหลวงพ่อโสธรรุ่นทองเหลือล้นนะเนื้อสำลิดก้นเงินเนี่ยจองได้ทั้งหมดอีกแค่5องค์นะฮะมีคนจองไปแล้วนะจองได้อีกแค่5องค์นะองค์ละ 2,000 นะครับลาขอย้ำว่าราคาวัดที่ลูกศิษย์รับกับหลวงปู่แผ้วนะครับผมใครจะเอาก็ได้เพราะตอนนี้มีแค่5เท่านี้หมดแล้วก็ไม่มีแล้วนะเพราะเป็นของส่วนตัว95องค์นะครับอันนี้นะก็ต้องเช่าเอาแล้วกันนะแล้วส่วนรายการวันเสาร์นะผมเพิ่งได้มานะอันนี้นะเนี่ยครับผมเสด็จจันทร์นะของหลวงพ่อฟูไว้บางสมัครแล้วก็พระคุณแผนหลวงพ่อฟูไว้บางสมัครนะครับอันนี้นะอันนี้มี5คู่นะ5 คู่ที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะองค์นี้ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อดิ่งใช่ใช่ไหมข้างนอกเนี่ยเขาเช่าหากันเนี่ยองค์ละ500บาทนะฮะองค์ละ500บาทข้างนอกเช่ากันองค์ละ500บาทในรายการจับกระแสพระวันเสาร์นี้เหลือเท่าไหร่ครับลองดูราคาเหลือเท่าไหร่ไปติดตามแล้วชมแล้วกันแล้วก็ชุดนี้นะท่านผู้ชมหลวงปู่ทวดลอยองค์3กษัตริย์
ชุดกรรมการหลวงหลวงแดงวัดไร่รู้จักใช่ไหมครับพระอาจารย์แดงวัดไร่ชุดนี้นะพระอาจารย์แดงวัดไร่เขาให้เช่าบูชาตอนจองเนี่ยชุดเนี้ย 2,500 บาทวันเสาร์นี้จะหั่นราคานะครับ12 12ไปเลยไปแล้วนี่เหลือเท่าไหร่เฮ้ยแหมเราตามลาซาด้าช้อปปี้นะลาซาด้าเขา11 11นะพอช้อปปี้12 12นะแต่เนี่ยเสาเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่แบ่งปันกันไปให้บูชาครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมีวิธีเช่าบูชาใหม่มาอ่ะเหรอยังไงคุณคิดว่าคุณจะให้เช่าเท่าไหร่นี่เอาแล้วเอาแล้วเข้าไปครับผมให้ช่วยกันหั่นเนี่ยหั่นราคาเท่าเหลือเท่าไหร่อยากรู้เดี๋ยวต้องคอยติดตามแล้วกันนะครับเนี่ยฮะก็คือของดีๆที่เราจัดมานะฮะเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะฮะจานร่วมเป็นเนื้อนาบุญนะครับนะจานชนวนนะครับเอาไปไปหล่อหลวงพ่ออุปัฏฐยะชำระนิสงส์นะครับผมก็ชวนหลายๆหลายๆท่านหลายๆคนก็สนใจร่วมบุญกันนะครับอันนี้นะฮะก็จะผมจะมอบให้ก็คือพระสมบัติพ่อ1องค์นะฮะแล้วก็เหรียญนวมหามงคล1เหรียญจัดพร้อมจัดส่งให้ถึงบ้านคุณนะครับเป็นของที่ระลึกครับส่วนแผ่นจานเนี่ยหลังจากเขียนชื่อนามสกุลของคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผมก็จะถ่ายให้คุณว่าเนี่ยเขียนเรียบร้อยชื่อคุณนะส่งให้คุณด้วยเพราะฉะนั้นมันจะไม่ผิดตัวแล้วมันไม่มีการใช้ซ้ำนะแล้วรับประกันคือเอาไปหล่อแน่นอนครับนี่คือเป็นเนื้อบุญองค์พระแน่นอนนี่คือในส่วนแรกส่วนที่2ก็คือพระทําบุญ1ครับผมได้100 102องค์ก็คือ 1,200 บาทครับผมครับผมเนี่ยท้ายรายการแล้วเวลามันหมดลงแล้วนะครับผมจับอีก3คนคุณเอา3คนหน่อยทีเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีคําถามใต้คอมเมนต์นะมันมีพิเศษถามว่าเราจะหล่อพระหลวงพ่ออุปัชฌาย์ชําระนี่2ชําระนี่2วันที่เท่าไหร่5ท่านตอบได้ใต้คอมเมนต์ตอบมาก่อนให้เลย1องค์นะครับเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะจดไว้นะฮะท่านต่อมาที่ท่านที่ได้รางวัลเพิ่มเติมนะฮะคุณโชติหงเหินนะครับพี่เสืออิ่มนะครับแล้วก็คุณฮักนะครับได้ไปนะครับแล้วก็อีก2ท่านก่อนหน้านี้ก็คือคุณอินทนนท์แล้วก็คุณอภิชาตินะครับรวมแล้ว5ท่านแล้วก็เนี่ยครับคนที่ตอบมาถูกต้องว่าเราจะหล่อพระอุปัชฌาย์ชำระนี่สงวันไหนยังไงเราก็แจกให้5ท่านนะครับครับอันนี้พระอันนี้หลวงพ่อหนุนได้สร้างเองแล้วจานกับมือทุกองค์นะครับผมแจกให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้และเป็นที่ระลึกปีใหม่นี้นะครับผมห้าท่านนะเดี๋ยวผมห้าท่านเนี่ยที่อยู่ใต้คอมเมนต์นี่นะเดี๋ยวตอบมาทีมงานจะเป็นคุณตอบนะฮะว่าใครได้นะครับ5คนนะครับก็ใครตอบแล้วได้แล้วได้เลยนะฮะขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจาก MTI ผลิตภัณฑ์ดีๆจากท่านอาจารย์ดร.วินชัยชมศรีเลือดจระเข้แล้วก็เลดยิดไลท์นะครับผลิตภัณฑ์ข้าวแดงดีๆแล้วก็หนังสือพุทธคุณหนังสือพระเกจิแห่งสยามนิตยสารพระเกจินิตยสารมรดกพระเครื่องครับที่สนับสนุนรายการของเรามาโดยตลอดนะครับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์ของเราวันนี้นะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับเราต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานจะสรุปอีกทีนึงนะว่ามีใครได้ไปตอบก่อนตอบหลังนะครับ5ท่านในนี้โอเพ่นให้นะครับขออนุญาตแจกจะไม่ซ้ำนะครับคนที่ได้ไปแล้วก็ได้ไปเลยไปนะไม่มีการแจกซ้ำนะครับถามง่ายๆถามง่ายๆไม่ยากวัวรอหลวงพ่ออุทยะเมื่อไหร่ครับผมครับนะวันเดือนปีอ่ะครบมาก็ได้ไปนะครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมครับวันนี้ผมวิทย์ณัฐกสินครับแล้วก็ผมสกลพันทิพย์ครับครับเราทั้ง2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้าทาง Channel 8 Thailand นะครับกับรายการจับกระแสพระครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ